ใครเข้ามาแย้วมั่งนั่นนะโอเคฮัลโหลใครเข้ามาทักทายกันหน่อยเหมือนวันนี้จะเงียบเหงาเพราะว่าอี้อะอาจจะลืมลืมโพสต์บอกนักเรียนเนาะว่าคืนนี้จะมีไลฟ์โอเคฮัลโหลฮัลโหลฝนเป็นไงบ้างสบายดีบ่ฝึกไปถึงไหนแล้วนะคะอันนี้ก็โอ้โหเจอกันบ่อยๆในไลฟ์เนาะทานข้าวกันหรือยังมีใครเข้ามาทักทายกันหน่อยก็ระหว่างรอเผื่อมีใครเข้ามาเซรินทิปสวัสดีนะคะคุณสรินทิพย์เนาะมีใครเข้ามาอีกเอ่ยทักทายอีด้วยได้ยินเสียงภาพอีชัดเจนไหมเนี่ยวันนี้นะคะก็เหมือนจะไม่เชิงไลฟ์ฉุกละหุกแต่ว่าเนี่ยอีเพิ่งได้โทรศัพท์ iPhone 11 Pro Max ที่มัน
พังพินาศไปแล้วก็เพิ่งเคลมได้เครื่องใหม่มาเมื่อวานแล้วก็จริงๆเมื่อวานนี่ก็จริงๆก็ต้องไลฟ์เนาะตามสเกดูลคือทุกวันเสาร์11โมงเนาะที่มาเจอทุกคนแต่ว่าก็พอดีติดภารกิจไปเป็นจิตอาสาอีกก็ไปสอนโยคะให้กับกลุ่มนาคซึ่งท่านนาคทั้งหลายเนี่ยเขาก็กำลังจะบวชในวันที่27ซึ่งก็เป็นไปสอนโยคะเพื่อเตรียมฐานกายเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงพร้อมกับการเป็นพระสงฆ์เพราะอย่างที่เราทุกคนอาจจะรู้ว่าจริงๆแล้วแบบพระสงฆ์อาจจะมีเวลาออกกำลังกายน้อยเวลาดูแลตัวเองแล้วก็อาจจะต้องฉันพระทหารเยอะนะเพราะว่าญาติโยมก็ถวายอะไรก็อยากจะแบบให้พระสงฆ์เหมือนฉันของเราเนาะก็อาจจะได้แบบต้องฉันเยอะพอฉันเยอะก็น่ะก็จะอวบอ้วนทีนี้การฝึกไม่ใช่การฝึกการไปสอนโยคะของอีกก็จะเป็นสอนโยคะไม่ใช่โยคะแบบเป็นรูปแบบแบบเราเข้าใจแต่เป็นโยคะแบบคัสตอมไมซ์โยคะเพื่อให้นาคเนี่ยแบบเตรียมฐานกายแล้วก็เตรียมในเรื่องของ alignment ของ body ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนหรือวิธีการนั่งสมาธิหรือเพื่อที่ทำไงให้ร่างกายมันแบบแข็งแรงในการที่จะฝึกพัฒนาทางด้านจิตใจต่อไปก็เริ่มทยอยเข้ามากันบ้างเดี๋ยวอีกขอทักทายนิดนึงฝนพี่ทักแล้วเนาะคุณสลินเทพอีกก็สวัสดีค่ะพี่ปิ๋วคุณดอลลี่เนาะสวัสดีค่ะพี่สุนิสา Good morning อ๋อจากอเมริกานะคะโอเคสวัสดีค่ะน้องนานาโอ้น่ารักมีสติกเกอร์แมวด้วยน่ารักจังเลยก็วันนี้เดี๋ยวเราก็มานวดกดจุดกันก็อาจจะน้ำมูกไหลเล็กน้อยคือเหมือนแพ้อากาศก็เดี๋ยวเราเตรียมทุกคนเป็นยังไงบ้างคืออีกอะรู้สึกเหมือนไม่ได้เจอนานเป็นอาทิตย์แล้วก็จริงๆอาทิตย์นึงก็เร็วเนาะเหมือนแบบคิดถึงทุกคนมากเหมือนสกิปไปครั้งนึงเหมือนมีความรู้สึกกิลตี้เบาๆว่าแบบเอ้ยไม่ใช่1ครั้งด้วยสิเพราะว่าจริงๆพุธที่ผ่านมาอีกต้องไลฟ์โยคะตัวครั้งแรกแต่ก็มันมีเหตุเนาะที่ยังไม่ได้ไลฟ์สักทีเลยแบบติดขัดฉุกละหุกก็ถ้าไงเดี๋ยวติดตามโพสต์อีกทีว่าอีจะคอนเฟิร์มในเรื่องของโยคะตัวคือประเด็นคือหาโลเคชั่นที่มันแบบเหมาะเหม่งยังไม่ได้คือในห้องอีจริงๆเนี่ยดูเงี้ยมันเหมือนมีสเปซเนี่ยข้างๆเตียงแต่จริงๆพอมาตั้งกล้องแล้วแบบโยคะตัวมันไม่เหมือนโยคะหน้าเพื่อนๆมันแบบคือแองเกิลมันไม่ดีห้องอีมันเหมือนมีหักคล้ายๆหักศอกแล้วพอเวลาตั้งกล้องมันจะไม่ค่อยเวิร์กเวลาเราแบบเดโมท่ามันจะทำให้รู้สึกแบบแอบแคบทีนี้จะไปหาโอเพนสเปซก็ยังแบบยังไม่ลงตัวก็เดี๋ยวจะพยายามหาพื้นที่แต่ว่าอยากไลฟ์มากเลยอะไอโยคะตัวเนี่ยนะแต่โยคะหน้าเราก็ยังมีเหมือนเดิมแหละนะก็รู้สึกคิดถึงแล้วก็เอ้ยไม่ได้เจอหลายๆคนสวัสดีค่ะคุยอีดีใจที่มาทันวันนี้มาทันใช่ค่ะสวัสดีคุณธนกรนะคะที่เข้ามาก็ดีใจเหมือนกันอีกก็กระหืดเหมือนกันแหละวันนี้ก็ไม่อยากให้สกิปเพราะเราเหมือนไม่ได้เจอ2ครั้งควรจะสองครั้งแล้วก็รู้สึกเนาะก็เนี่ยแหละเดี๋ยววันนี้จะมาจัดเต็มให้กับทุกคนเลยก็ถ้าได้ยินภาพเสียงอีกชัดเจนเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะได้เริ่มกันทุกคนโอเคไหมก่อนที่จะเริ่มขอถามนิดนึงว่าวันนี้มีใครทำการบ้านหรือยังเดี๋ยวนะขอจี้ก่อนซึ่งคาดเดาว่าเป็นนักเรียนเดิมอ่ะฝนทำการบ้านไหมคุณสรินทิพย์นี่ไม่แน่ใจขอข้ามอีไม่จี้นะคะพี่เปิ๋วทำการบ้านไหมพี่สุนิสาได้ทำการบ้านไหมคะเดี๋ยวนะคุณดอลลี่เนาะอีจำไม่รู้ชื่อเล่นอะไรบ้างอีเรียกตามที่เขียนนะคะทำการบ้านหรือเปล่าน้องนานาทำการบ้านหรือเปล่าตอบอยากรู้ได้ทำการบ้านไหมทำสักนิดไหมอะไรก็ได้ได้ทำไหมหนึ่งแลบลิ้น30ครั้งการบ้านมีอะไรบ้างเผื่อใครไม่รู้หรือบางคนเพิ่งเข้ามาหรือเผื่อบางคนตามมาดูย้อนหลังวันดีค่ะพี่ดีเพิ่งเข้ามาทำการบ้านแล้วหรือยังวันนี้ทำการบ้านแล้วกันหรือยังเนาะนะแลบลิ้น30ครั้งที่อีบอกให้ทำว้าว3เซตเซตละ10ครั้ง
แท็บปิ้ง 1,000 ครั้งอย่างน้อยมีใครทำยกมือขึ้นฮ่าๆมีใครไม่ทำก็ยกมือได้นะเออทำป่ะนะไหนใครเขียนว่าทำแล้วค่ะดีมากนานาทำตอนเช้าก่อนจะได้ไม่ลืมเยี่ยมมากมีคนส่งกันบ้าน1คนน้องนานาแล้วคนอื่นนะกันบ้านนะทำเปล่าคะเออทำเปล่าเนี่ยไหนบอกมาหน่อยจีไม่ตอบฮะทำจ้าแต่ไม่ครบทำอะไรบ้างคะพี่สุนิสาเออทำไม่ครบท่าเหรอคะหรือยังไงคือหรือครั้งไม่ครบสำคัญต้องทำนะเออระหว่างให้คนอื่นคิดว่าพี่ดีๆบอกทำแล้วค่ะดีมากเยี่ยมนะคะสำหรับคนที่ทำคนที่ไม่ทำก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สิ่งที่จะบอกคือถ้าเราไม่ทำพอยต์คืออะไรรู้เปล่าบทเรียนต่อไปในอาทิตย์หน้าหรือที่เราจะต้องฝึกไปเรื่อยๆมันจะต้องอาศัยการสั่งสมสิ่งเหล่านี้ที่บอกเป็นการบ้านเนี่ยไม่ใช่การบ้านเล่นๆด้วยมันเหมือนกับว่าเราก็เตรียมความพร้อมเหมือนเราเตรียมกล้ามเนื้อเราขยับกล้ามเนื้อปลุกกล้ามเนื้อเพื่อเตรียมความพร้อมไปในบทเรียนต่อไปเวลาเราต้องขยับอะไรมากขึ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างโอเพ่นอันนี้มันเหมือนเป็นการแบบคล้ายๆแบบเตรียมไปเรื่อยๆแหละเพราะต่อไปเนี่ยอย่างที่บอกมันก็ต้องฝึกเยอะขึ้นอ่ะเออครั้งไม่ครบจักครั้งไม่ครบไม่เป็นไรคือเป็นเรียกว่าฟอร์มูลาหรือ recipe ที่ให้ทุกคนเนี่ยมันเป็นมินิมัม requirement ที่ควรจะทำซึ่งจริงๆมันไม่ได้เยอะแต่มันเกินคือเป็นการเหมือนแค่ activate เบาๆแต่ควรจะทำทุกวันถ้าทำได้มากกว่านั้นคือดีมาก plus นะทุกคนควบคู่ไปกับการโน้ตกดจุดไม่ว่าตามไลฟ์ไหนก็ได้ที่คนแฮปปี้อยากจะฝึกตามไลฟ์ไหนที่ย้อนไปดูใน YouTube อ่ะที่เป็นโน้ตกดจุดที่เป็นไนท์สปานะจงทำมันจะดีมากเลยแล้วมันจะเห็นเร็วมากแล้วต่อให้ไม่ได้ไลฟ์2ครั้งนะอาทิตย์ที่ผ่านมามีคนส่งกันบ้านซึ่งไว้เดี๋ยวอีจะแล้วบางคนเนี่ยยอมให้อีแชร์รูปแชร์ผลลัพธ์อีอาจจะโพสต์นะก็เดี๋ยวจะได้มีแรงบันดาลใจแล้วทุกคนที่ฝึกจะได้รู้สึกว่าว้าวเพื่อนๆในคลาสของเราซึ่งเราก็จะเห็นชื่อเดิมๆประจำเนี่ยเขาเริ่มมีพัฒนาการแล้วเขาจริงจังพอจริงจังมันเริ่มเห็นผลพอเริ่มเห็นผลเราก็จะเริ่มมีกำลังใจมันก็จะ motivate ให้ทุกคนอะอยากจะเหมือนกับ build ตัวเองไปฝึกเนาะสวัสดีค่ะพี่ฝนโอเคพี่ฝนทำเยี่ยมมากนี่พี่ฝนก็นักเรียนเก่านะเดี๋ยวอีต้องตาม follow ผลสวัสดีค่ะพี่เอเนาะเพิ่งเข้ามาสวัสดีนะคะก็อยากให้ทุกคนทำนะซีเรียสจริงๆถ้าไม่ทำก็อย่างที่บอกแหละมันก็จะช้าหรือถ้าเราทำแล้วเราไม่ต่อเนื่องเหมือนเราออกกำลังกายอะนึกออกป่ะเราฟิตหุ่นแล้วเราก็ทำต่อเนื่องไปทุกวันแล้วเหมือนเรากำลังบิ้วมันมากำลังดีทรงกำลังได้แล้วเราก็หยุดไปประเด็นคือไม่เป็นไรแต่บางอย่างเนี่ยมันเหมือนการเริ่มต้นเนี่ยมันต้องมีความต่อเนื่องแล้วกล้ามเนื้อเหมือน muscle memory ก็ไม่ต่างกับกล้ามเนื้อบนใบหน้าไงมันก็จะต้องเหมือน continue อ่ะทุกคนเมื่องั้นมันจะแบบช้าไปนิดนึงแต่ก็ช้าก็ดีกว่าไม่ทำแหละเนาะโอเคก็ดู overall ก็ทุกคนถือว่าใช้ได้นะไว้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอีอะจะมาจี้ทุกคนเองเพราะว่าเราก็จะต้องมีบทเรียนและการบ้านมากกว่านี้ไม่ใช่แค่3ข้อนะโอเคก่อนจะเริ่มนะคะทุกคนตัดเล็บสั้นแล้วหรือยังวันนี้อีเล็บสั้นแล้วท่านาห้ามไว้เล็บนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกดจุดเยอะมากๆเลยทุกคนก็เตรียมออยมาแล้วเนอะถ้าเต็มแล้วเรามาเริ่มลุยกันเลยดีไหมดีไม่ดีใครพร้อมแล้วนะคะบอกหน่อยว่าพร้อมเลยว่า yes นะคะอีจะได้เริ่มเลยเดี๋ยวอีอะเปิดเพลงให้แล้วกันจะได้แบบฟินมีฟิลแบบมีเพลงให้รู้สึกว่าแบบโอเคนิดนึงแป๊บนึงนะคะถ้าใครพร้อมก็พิมพ์มาบอกเลยจะได้เริ่มแล้วแหละแล้วเราก็จะได้ไม่เลิกดึกมากนะคะวันนี้ตามเวลาชึดทีนี้มันก็จะอาจจะแบบมีเพลงครอเบาๆ
นะคะแล้วอีกก็อาจจะไม่พยายามพูดเยอะแต่ว่าให้ทุกคนดูmovement ดูท่าทางไปเนาะแล้วก็พยายามทำตามไปฟินๆโอเคได้ยินไหมเนาะเราก็แมนนวลมากๆโอเคงั้นเราเริ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคทุกคนเต็มออยมาเลยค่ะซึ่งออยเนาะทุกคนก็ควรบีบลงมาสัก 3-5 ดรอปอ่ะตึ๊ดกลิ่นใช้ได้อันนี้เป็นออยขวดใหม่ ready เนาะพี่ดีๆเยี่ยมมากค่ะขอบคุณนะคะที่พิมพ์มาบอกอ่ะได้แล้วเนาะถูค่ะอันนี้เป็นออยยี่ห้อใหม่ที่เพิ่งได้มาเลยนะเนี่ยเพิ่งส่งมา50ครั้งค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ปิ๊กมาเร็วเพิ่งเริ่มโอ้มือร้อนมากตอนนี้เดี๋ยวรีเพลงแป๊บนึงแอบดังไปนิดนึงแล้วก็อีอ่ะก็มีเรื่องเมาๆด้วยแหละเดี๋ยวเมามีเรื่องอะไรเมาหนุกๆให้ฟังระหว่างนวดไปเพลินๆวายออย6โอเคปุ๊บหอมจังยี่ห้อนี้โอเคคิดดีแล้วก็แปะปุ๊บหน้าผากค่ะคางค่ะข้างร่องจมูกเนาะแล้วก็ทั่วหน้าโอ้รู้สึกดีจังเลยอ่ะสวัสดีนะคะพี่ปิ๊กเพิ่งออกมาจากไลฟ์พระอาจารย์หรือเปล่าแล้วเข้ามาไลฟ์พี่เลยหรือเปล่าคือดีอ่ะอันนี้โอ้ยเดี๋ยวรีวิวให้เนาะแต่ดูหน้าอีเดี๋ยวทุกคนเนี่ยความแพ้ยังมีอยู่ซึ่งไปหาหมอแล้วว่ามันเป็นแพ้อ่ะแปะแล้วเนาะแล้วก็สูดลมหายใจลึกๆค่ะหายใจเข้านะคะผ่อนคลายหายใจออกเบาสบายขออีก2ครั้งนะคะลองดูหายใจเข้าลึกๆค่ะผ่อนคลายหายใจออกรู้สึกเบาสบายอีกครั้งนะคะหายใจเข้าผ่อนคลายหายใจออกเบาสบายมันเบาสบายจริงๆอ่ะเพื่อนๆนะฮะสวัสดีค่ะดาดาเพื่อนอีปะดาเนาะใช่ดาหรือเปล่าอีไม่แน่ใจนะอ่ะสวัสดีเนาะถ้าใช่สวัสดีนะจ๊ะถ้าไม่ใช่ sorry นะโอเคคืออันนี้ดีอ่ะกลิ่นดีจังคืออีจะบอกว่าอะไรรู้ไหมทำไมอีถึงพูดอย่างที่เคยบอกอ่ะทำไมถึงพูดว่าผ่อนคลายกับคำว่าเบาสบายคำว่าผ่อนคลายกับเบาสบายทุกคนฟังดีๆนะมันเป็นเรียกว่าวรรคทองมันเป็นคำที่ถูก research มาแล้วในทาง NLP หรือการ programming สมองว่า2คำนี้มันจะช่วยทำให้สมองและร่างกาย muscle ของเราผ่อนคลายใช่อ๋อเราเองดาเนาะอีเรียกดานะดาโอเคคือดีอ่ะดีจังเลยโอเคพร้อมเนาะไปมาเลยค่ะตามยี่อีเป็น FC โอเคสวัสดีคุณไพรินนะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามานะเริ่มนะมาเลยค่ะหน้าผากก่อนเลยมาปาดตึ๊บ20ครั้งค่ะไปผ่อนคลายหน้าผากกันก่อนหน้าผากนะคะทบทวนสำหรับคนเพิ่งเข้ามาอีไม่แน่ใจเหมือนอีเพิ่งเคยเห็นคุณไพรินเพิ่งเข้ามาทักทายกันนะอาจจะเพิ่งเข้ามานะคะอีอธิบายให้ฟังนะคะหน้าผากเป็นกล้ามเนื้อจุดใหญ่จุดแรกบนกล้ามเนื้อบนใบหน้าของเราทุกคนซึ่งมีความตึงเกร็งสูงสุดเลยแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อที่เกร็งมัดใหญ่มัดแข็งมันจะมีผลกับการขยับคิ้วเพราะบางทีเราขยับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเลิกคิ้ว
มีริ้วรอยหว่างคิ้วนะการขมวดคิ้วหรือสายตาและบางครั้งมันก็เกี่ยวกับกล้ามเนื้อส่วนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นมัดนี้เป็นมัดสำคัญที่จะต้องคลายให้ได้ถ้ามัดนี้ยังคลายได้ไม่ดีมัดที่เหลือบนใบหน้าคลายยากเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นโลดค่ะ20ครั้งไปแล้วก็ให้มีฟิลลิ่งนะคะของการปาดซ้ายปาดขวาเหมือนเราปาดอย่างนี้หน้าเค้กปึ๊บปึ๊บนะคะมันก็จะรู้สึกว่านวดกระชับมันด้วยใครที่มีปัญหาริ้วรอยบนใบหน้านะคะตรงหน้าผากเนี่ยที่เป็นขีดขีดชัดชัดหรือเวลาพูดชอบเลิกคิ้วเลิกหน้าผากซึ่งคืออีแหละที่อีจะพูดอ่ะคือจะบอกเลยว่ามันช่วยสุดๆเลยบอกเลยว่ากลุ่มเนี้ยมันจะช่วยทำให้ริ้วรอยตรงหน้าผากจากที่ลึกเป็นร่องลึกเนี่ยตื้นเล็กจนหายไปอันนี้การันตีสุดสุดพลังสุดชีวิตเพราะอันนี้อีเห็นผลชัดเจนมากๆสุดๆเลยจากแบบโหทำแล้วเห็นผลจริงๆนะเพราะฉะนั้นจงทำนะคะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่จำเป็นแค่5เอ้ยไม่ใช่20ครั้งแต่มันแบบมากกว่านั้นเนี่ยคุยไปคุยมาแล้วก็ทำเกินละ50ครั้งอะไรเงี้ยแล้วมันสบายผ่อนคลายแล้วมันช่วยในเรื่องของสายตาด้วยอ่ะทีนี้นะคะแบ่งครึ่งปึ๊บอีก20ครั้งโอเคพอครบแล้วสลับโอเคเนาะรู้สึกสบายไหมอีกว่าแค่ตรงนี้อีกก็รู้สึกว่าไม่รู้สึกเหมือนกันไหมมันโล่งๆมันสบายมันเบาๆพอเราทำได้เหมือนน้ำหนักมันได้นะฟีลลิ่งแบบของมือมันได้เนี่ยมันจะรู้สึกตอนแรกที่มันเป็นก้อนเหมือนอัดทึบแข็งๆตรงหน้าผากเราจะมีความรู้สึกว่าเหมือนเรายกของหนักออกไปแล้วเรารู้สึกตัวเบาอ่ะเราต้องทำมาให้มันได้โหมดเนี้ยมันจะรู้สึกสบายมากอ่ะทีนี้สโตรกแบบนี้ขึ้นไปบ้างนะ1 2 3 4 5เนาะ5 43 2 1แนะนำเลยใครปวดไมเกรนบ่อยๆแล้วบางทีเราใช้สมาร์ทโฟนอย่างที่บอกเสมอซึ่งทุกคนใช้อ่ะตามันแห้งๆตึงๆอ่ะพอทำตรงเนี้ยตามันจะสว่างตามันจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยเนาะอ่ะ1 2 3 4 5 5 4 3 2 1อีกครั้งนะ1 2 3 4 55 4 3 2 1คือแบบฟิลดีค่ะสวัสดีค่ะ Good evening ค่ะพี่เลยค่ะสวัสดีค่ะน้องเอิญฟิลดีแบบมันจะรู้สึกเบาอย่างที่บอกเราควรจะหาน้ำหนักที่ใช่สำหรับหน้าผากเรานะทุกคนคือแล้วเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนได้ยกของหนักออกจากตรงเนี้ยจากที่เราเคยแบกแบบของหนักๆอยู่ตรงนี้มันควรจะรู้สึกเบาแล้วมันจะรู้สึกเหมือนวับวับอ่ะก็คือเลือดมันหมุนเวียนความตึงเกร็งมันคือการเซอร์คูลเลตมันดีมันจะรู้สึกว่าเหมือนแบบวึดวึดแบบผ่อนสบายมากค่ะสวัสดีค่ะพี่เอนะอ่ะคราวนี้ต่อไปนะคะกรรมนะคะอย่างที่บอกทบทวนอีกครั้งนึงนะเราใช้บริเวณนี้ทั้งหมดทุกนิ้วไม่ใช่คมคมตรงข้อนะคะไปนะขอบข้างบน reference จากข้างบนมาข้างล่างสวัสดีค่ะคุณอู๋นะคะโอเคมาค่ะนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5จะหลับตาก็ได้นะ1 2 3 4ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า น้องเอิญบอกว่าอยากให้สอนฝึกสมาธิได้ค่ะไว้เดี๋ยวทำไลฟ์ให้นะเอาแบบไหนเอาสมาธิแบบไหนแบบนั่งสมาธิอย่างเงี้ยเหรอเอิญหรือว่าเป็น mindfulness แบบฝึกสติฝึกหายใจแล้วยังไงหรือยังไงไหนบอกดิ1 2 3 4 5 1 2 3 4
5อีกสักครั้งนะ1 2 3 4 5เฮ้ยทำไมมันสบายอย่างเงี้ย1 2 3 4 5แล้วความฟินมันอยู่ตรงไหนป่ะบางทีทำคนเดียวมันก็ฟินฟังเพลงนะอย่างแบบอย่างเงี้ยอย่างที่แบบเปิดเพลงอยู่แต่แบบบางทีมาไลฟ์อ่ะแล้วแบบมาทำพร้อมเพื่อนๆมันรู้สึกดีเหมือนกันน่ะขนาดไม่ได้เจอนะอ๋อเจริญสติเหรอโอเคได้ได้นะมีคุณนันรัตน์นะคะสวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามานะลองทำตามดูนะคะเราไม่เคยเจอกันเนาะน่าจะเป็นนักเรียนใหม่นะไม่คุ้นชื่อคนอื่นคุ้นชื่อแล้วนะเดี๋ยวลองค่อยๆฝึกตามนะคะเอาน้ำมันมานวดเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองไลฟ์จะมีคนเรียนหรือจะมีเอิญเรียนอยู่คนเดียวหรือเปล่าจะมีใครเรียนไหมเนี่ยนั่งฝึกนั่งสมาธิเจริญสติเนี่ยแต่ก็ได้อยู่นะก็พอมีเทคนิคได้อยู่อ่ะก็ไปต่อนะเป็นไงหน้าผากลองจับดูจุดที่จะสังเกตนะทุกคนลองดูนะว่าถ้าเราทำเหมือนเรียกว่าขอใช้คำว่าถึงอะมันจะเบาอย่างที่บอกมันเหมือนยกอะไรหนักๆออกไปแล้วมันจะรู้สึกโล่งมากๆแล้วมันก็จะฟีลได้ว่าโหยมันไลท์เนสมันมาแล้วทำไมทำแล้วหน้าผากแดงกว่าครูมากคะมี2กรณีค่ะคุณอู๋คือ1บางทีเราไม่รู้ว่าน้ำหนักที่เราลงน่ะอย่างที่บอกการเรียนลักษณะเป็นไลฟ์มันก็ดีแต่ว่ามันควรออฟไลน์เจอกันเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่าน้ำหนักที่เราลงอาจจะแรงเกินไปกับประเด็นที่2เนี่ยอี้ไม่รู้เลยว่าฟอร์มของกล้ามเนื้อบริเวณหน้าผากของคุณอู๋เนี่ยอาจจะมีเทนชันเยอะซึ่งมันไปลิงก์กับกล้ามเนื้อมัดอื่นด้วยเวลาที่เราลงน้ำหนักหนักมากเนี่ยมันก็อาจจะแดงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแรงไปสมมติว่าตีง่ายๆก่อนนะว่าตีความว่าง่ายๆก่อนว่ามันอาจจะน้ำหนักหนักไปนิดนึงลองผ่อนแล้วบางทีเราอย่างที่บอกมันมีเทนชันเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีทำนิดหน่อยก็แดงแล้วบางครั้งอีกก็เป็นหรือบางส่วนที่ไม่เคยเป็นนะคะมันแปลกมากมันโชว์ขึ้นมามันก็เป็นอ๋อแต่เบาเวลาทำเสร็จแสดงว่ามันการหมุนเวียนไม่ดีจุดนั้นเนี่ยโอเคเป็นกู๊ดพอยต์มากทุกคนฟังดีๆนะในไลฟ์มันคือจุดนั้นที่มันไม่ต่างจากที่มันเหมือนกับการกล้ามเนื้อหรือบริเวณนั้นอะเซอร์คูลเลชันเราไม่ดีสมมุติว่าเรียกว่าเป็นพลังที่เหมือนเส้นพลังปราณอย่างที่บอกอะมันเหมือนชี่สมมุติว่าพลังอะมันฟลอว์ไม่ดีเพราะฉะนั้นเหมือนกับการทำโกซายเห็นไหมที่เรานึกถึงด้วยว่าทำไมเขาเอามาขูดผิวหนังแล้วมันมีแดงขึ้นมาแต่ความช้ำความแดงเป็นมากน้อยแล้วแต่พิษแล้วแต่บริเวณนั้นของเราตึงเกร็งมากน้อยแค่ไหนใช่ป่ะแต่พอหลังจากนั้นน่ะพอมันฮีลระบบของมันน่ะมันจะกลับมาดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนแต่มันยังไม่ถึงนะคุณอุและทุกคนฟังไว้นะคะเดี๋ยวมันจะมีบทเรียนกัวซาซึ่งทุกคนจะต้องฝึกควบคู่ไปกับการนวดกดจุดซึ่งนี่อ่ะเอามาเสริมให้และมันดีเหมือนกับเราก็จะรู้เลยว่าเราจะได้ดีท็อกซ์แบบขับพิษลึกขึ้นไปอีกแต่มันจะโชว์ในลักษณะเดียวกันว่าจุดไหนที่เรามีพังผืดด้วยมันคือพังผืดด้วยโฟลว์ไม่ดีพอมีการขูดเป็นลักษณะกัวซาขึ้นมามันจะเป็นเส้นเหมือนกึกๆๆมันจะรู้เลยว่ามีบางสิ่งป๊อปอัพหรือสิ่งที่มันเป็นไม่ใช่บนหน้าเราคือเรานวดกดจุดแบบนี้เราก็รู้แค่รับสัมผัสถึงความตึงเกร็งของกล้ามเนื้อหรือความสบายหรือในเรื่องของ energy ของความผ่อนคลายหรือ blood flow ใช่ป่ะแต่พอโกซาอะไรที่มันลึกลงไปเพราะมันมีอุปกรณ์ช่วยอ่ะมันจะฟีลอีกอย่างนึงแต่ว่าถ้าตอนเนี้ยถ้ารู้สึกว่าเจ็บไหมคุณอุ๊เจ็บหรือเปล่าคือแดงแต่ว่าเราทำแล้วเรารู้สึกเจ็บไหมขณะที่กดไหนบอกสิเพราะถ้าเจ็บอ่ะก็คือยังไงก็ต้องเบามือหน่อยบริเวณนั้นก็อาจจะ circulate ไม่ดีแล้วก็ต้องมาเช็คต้องขอดูบางทีแบบมันต้องขอจับขอสัมผัสอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคนะอีกไปต่อนะเดี๋ยวขอเพิ่มออยล์นิดนึงนะคะแห้งแล้วถ้าใครออยล์แห้งแล้วก็เติมนิดนึงแล้วกันของหนีก็แห้งเร็วมากอย่างที่บอกผิวแห้งก็แล้วทุกครั้งที่เติมออยล์ก็วอร์มไม่เจ็บอ๋อถ้าไม่เจ็บโอเคแต่ว่าเอาพอดีหรือว่าบางทีมันเป็นเรื่องของกระดูกที่เราไปสัมผัสกับกล้ามเนื้อแล้วก็ดูว่าเวลาเราทำเรารีแลกซ์ดีไหม
เราหายใจโอเคหรือเปล่าเราเกรงตึงอะไรไปหรือเปล่าเนาะโอเคมาค่ะเดี๋ยวเรามาเรื่องคิ้วนิดนึงนะแต่ว่าเดี๋ยวเราวนตาก่อนอะทุกคนไปตรงนี้วนหว่างคิ้วปึ๊บ1อะเอาใหม่นะปึ๊บวนคิ้วใต้ตาดึงกลับไปเงยหน้า2นะคะเอาใหม่นะปึ๊บกรีดใต้ตาเพราะฉะนั้นแพนด้าอายจะไม่มีถุงใต้ตามันจะบอกลาไปเลยไม่มีดึงขึ้นเห็นปะทุกคนทริคช็อตอยู่ตรงนี้นะหางตาจะไม่ตกนะดึงเฉียงขึ้นเป็นงิ้วๆเลยแล้วก็กดตรงไปที่ขมับกรอบหน้าด้วยแล้วตอนลูดลงอย่าลืมนะที่เน้นน่ะคือขอบกรอบหน้าเราด้วยจุดต่อมน้ำเหลืองเดรนต่างๆเนี่ยลงมาเห็นนะมาถึงกระดูกไหปลาร้านะเอาใหม่นะปึ๊บไปค่ะได้เนาะเร็วไปหรือเปล่านะลองดูเดี๋ยวอีกทำช้าหน่อยนะคะปึ๊บช่วยเยอะหนักมากอะท่านี้นี่เป็นเหมือนคอมโบนิดนึงหลายจุดพร้อมๆกันปึ๊บนะอีก5ครั้งนะไปปึ๊บคืออันเนี้ยควรจะมีฟีลลิ่งนิดหนึ่งนะฟีลลิ่งในที่เนี้ยมีน้ำหนักลงไปที่หน้านิดหนึ่งในแต่ละจุดนะโหฟีลดีมากอะน้ำมันนี้ดีอะทุกคนโอเคโอเครู้สึกดีมากเลยอะท่าเนี้ยมัน cover แบบเยอะมากนะอันเนี้ยปึ๊บครั้งสุดท้ายเนาะเป็นไงอ่ะทันไหมน่าจะทันนะคือจุดนี้นะเดี๋ยวอีทวนปึ๊บมาล่องแก้มเรากระชับมันจะผ่านปีกจมูกซึ่งมันช่วยเรื่องคนที่มีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ไซนัสแล้วก็เหลาจมูกไปด้วยเห็นปะมันจะต้องหนีบผ่านร่องแอ่งตรงเนี้ยพอเราไปตรงเนี้ยใช่ป่ะทุกคนมันต้องผ่านจุดตรงเนี้ยซึ่งมันจะคลายเกร็งไอ้จุดที่ใกล้ตาที่3แล้วไอ้ซึ่งคนจะมีปัญหาสายตาปึ๊บตรงเนี้ยฮะปึ๊บนะลงมาตรงเนี้ยปึ๊บกลับเข้าร่องแล้วลูดซะเห็นป่ะตาจะกริปมากแล้วก็ดึงหางตาเฉียงขึ้นให้ได้แล้วกดเข้าไปที่ขมับให้ได้แล้วลูดเดรนน้ำเหลืองลงเก็บกลับมาให้หมดทิ้งไปนะอันนี้อ่ะเด็ดเนาะอ่ะคราวนี้นิ้วโป้งนะปลายปุ๊บ1 2เวลาดึงหัวไปหาไงป่ะมีใต้ตาอยู่ใช่ป่ะจงหายไปเดี๋ยวนี้ปุ๊บแล้วก็เฉียงขึ้นจบไปที่ขมับหางคิ้วแล้วก็ขมับเนาะ4 5 67 8 9 10 10ครั้งนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1อ่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะ1 2 3 4ระวังนะใครมีเล็บอ่ะ6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1นะเส้นผมฟิลดีไหมคะคราวนี้นะคะ cross นิดนึงนักเรียน cross นะคะcross ถึงมือขวาทับมือซ้ายนะสวัสดีค่ะพี่เล็ก cross นะไป1นะฝึกทั้งเหมือนออกกำลังกายไปด้วย2 3 4 5 6 7 8
ำให้ยากทำไมใช่ป่ะ10 9 8 7 6 5 4ระบบประสาทดีๆนะ3 2และ1ใครชอบแบบนี้มั้งฟีลดีมั้ยมันเหมือนได้ออกกำลังกายแบบข้อมือแขนหัวไหล่ไปด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีสติสมาธิอยู่กับการเคลื่อนไหวด้วยนะไม่ใช่แบบทำแบบนะอันนี้ง่ายไปอันนี้แบบนี้ง่ายไปเนาะโอเคอ่ะเป็นไงคะตาสบายคราวนี้มาเหมือนหมุนวนนิดนึงกันนะทุกคนเตรียมนิ้วชี้นะคะไปที่ให้ไรผมก่อนแล้วกันไรผม1หมุนเข้าหากันเป็นเหมือนก้นหอย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนตามไรผมค่ะปึ๊บแล้วกดไปที่ขมับค่ะกลางศอกออกกด1 2 3 4 5 6 7 8 9 10หมุนใหม่ค่ะที่ขมับ1 2 3 4 5 67 8 9 10แล้วกดละโฮ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10และปล่อยโอเคอันเนี้ยเด็ดมากหว่างคิ้วซึ่งมันจะเป็นปัญหานะคะแล้วมันเป็นจุดคลายถ้าใครที่เคยตามไลฟ์อันเก่าที่บอกปั้นดั้งโด่งไปดาวอังคารจุดที่จะต้องเคลียร์จุดในเรื่องของการหายใจเรื่องไซนัสแล้วก็ปั้นจมูกด้วยเหลาให้เราแบบเหมือนเวลาแต่งหน้าเราต้องเก็บปีกจมูกอะไรให้มันดูจมูกมันได้ทรงใช่ไหมอ่ะตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นทุกคนเหมือนเดิมไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9และ10ลากไปตามหัวคิ้วตึงๆเลยตึงๆพอตึงๆแล้วกดไปที่ขมับกลางศอกออกแต่ไม่ยกไหล่ผ่อนนะ1 2 3 45 6 7 8 9 10หมุนหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จิ้มไปลึกๆแล้วปล่อยนะคะอ่ะคราวนี้ตรงร่องตรงแอ่งที่เรามีปัญหากันนะคะตรงจุดใต้ตานะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 890ซึ่งตรงเนี้ยทุกคนลองสังเกตนะไม่รู้ทุกคนเป็นเหมือนนี้หรือเปล่ามันตึงกว่า2จุดที่เราวิสิตเพราะฉะนั้นเยอะนิดนึงอีก40ครั้ง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1อีก1เซตไปค่ะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1เต็มตัวลูดไปค่ะใต้ตาสุดๆกริปกริปตึงๆเฉียงใต้ตาขึ้นกดเข้าไปหาหางคิ้วหาขมับผ่อนไหล่กลางศอกออ1 2 3 4ออกแรงที่นิ้วนิดนึงนะ4 5 6 7 890หมุนค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 90กดอีกรอบนึงแล้วปล่อยคือตรงเนี้ยมันจะตึงได้พร้อมตลอดเวลาเพราะมันเกี่ยวกับสายตามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจมูกด้วยแต่ว่าถ้าจุดบริเวณนี้มีปัญหาอย่างหน้าผากตึงหว่างคิ้วตึงสายตาใช้เยอะมีความตึงเกร็งตรงเนี้ยแหละนะมันจะแบบส่งสัญญาณมากๆว่ามันมีปัญหาอ่ะทีนี้ก็ต่อเนื่องมาตรงกลางบ้างมา1ตรงกลางครึ่งของจมูกยังไม่ใช่ปีกนะตรงกลาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1วันนี้มีกึกๆตรงนี้แหละทุกคนมันรู้สึกเหมือนตึงๆไงไม่รู้นะคะอ่ะคราวนี้มาปีกจมูกบ้าง20ครั้งกดเข้าไปตามร่องตามแอ่งปีกจมูกค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1กดเข้าไปค่ะแล้วลากกรีดใต้ตานิดนึงเฉียงตวัดเห็นป่ะขึ้นปุ๊บ
เป็นตางิ้วงิ้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดอยู่มั้ยหมุนหน่อย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10กดและปล่อยโล่งมั้ยก็โล่งอ่ะเออนะคะจมูกอ่ะทีนี้ทุกคนอาจจะเริ่มเมื่อยนิ้วนะคะอ่ะมาถูขึ้นลง10ครั้ง1 2 3 4 5 67 8 9 10นิ้วกลาง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10ครั้งนะอ่านิ้วนางนิ้วก้อยดาดาบอกเลิศค่ะโอเคอันเนี้ยมันจะโฟลว์ดีมากเลยจมูกโล่งใช่เพราะฉะนั้นคนเป็นภูมิแพ้หรือเช้าๆที่แบบบางทีถ้าส่วนใหญ่เราจะรู้ว่าเขาจะเอาน้ำเกลือมาล้างจมูกใช่ป่ะก็ดีก็ให้ทำริชวลอย่างเงี้ยแหละแต่ว่าพอตอนล้างหน้าแล้วก็ทำอะไรตรงนี้เสร็จอะล้างหน้าคลีนหน้าสะอาดเนี่ยทาครีมอะไรเงี้ยมาทำตรงนี้มันก็จะรู้สึกหายใจสบายหรือบางทีเราอากาศมันแห้งๆเนอะเราอยู่แอร์เยอะอะไรเงี้ยตอนเช้าๆเนาะอ่ะทีนี้มาฮุกหน่อยนะคะวางคิ้วไปหางคิ้วนะไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ผมอีเจ็บมากเลยเพราะอีมีสิวขึ้นตรงนี้อ่ะอีกฝั่งนึงค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 109 8 7 6 5 4 3 2และ1ติ๊งติ๊ง2มือ1 2 3 4 5 6โอ้ยเจ็บสิวเท่าไหร่แล้วล่ะ8 9 10โอ้ยเจ็บสิว10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ฟินเนาะท่าเนี้ยอยู่ว่ามันโอเคเลยไอ้ฮุกเนี่ยรู้สึกไหมว่ามันได้มากๆเลยอ่ะอีท่าเนี้ยอีฮุกอ่ะนะโอเคเราก็จะรู้สึกว่าตาสว่างพอตาสว่างก็จะเห็นอะไรชัดเจนไม่ใช่นะตาสว่างเดี๋ยวอีกขยับขาก่อนอ่อนเริ่มเมื่อยเน็บเกินนะคะตาสว่างก็คือว่าทำแล้วตามันสว่างจริงนะคะตามันจะรู้สึกเริ่มสบายเนาะอ่ะจมูกเข้าๆไปแล้วคราวนี้มาแก้มบ้างเนาะแก้มโอเคทุกคนนะดึงจากปีกจมูกขึ้นไปปุ๊บสันมือไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ต่อเนื่องไป10 9 8ให้ได้น้ำหนักหนักหน่อยนะ7 6 5 4 32และ1ทุกคนฟังดีๆนะท่าเนี้ยเห็นปะท่าหน้าเรียวดูดีนะนี่ทำฝั่งเดียวให้เห็นตาสว่างจริงรัตนาพรแป๋มปะใช่แป๋มเพื่อนนี่ป่ะสวัสดีจ้าน้องต้นพี่เล็กบอกว่าโล่งอ่ะทุกคนดูดีๆนี่แค่ทำเมื่อกี้20ครั้งหน้าฝั่งนี้จะให้ดูอย่างที่บอกมีแก้มใช่ปะมีโหนกกับฝั่งนี้ท่าเนี้ยมันจะช่วยช่วยเรื่องแก้มแล้วก็ตรงแก้มด้วยนะคะมันจะทำเพราะฉะนั้นการทำงานเนี่ยอย่างที่บอกเราตรงนี้ใช่ไหมจุดตรงเนี้ยเราดึงไปร่องแก้มเราควรจะหายนะใต้ตาเราหายเราอย่าทำแล้วไปสร้างใต้ตานะเวลาลูดเนี่ย1ต้องดูกระจกแล้วก็มีสตินะแล้วก็ดึงไปเนี่ยเห็นป่ะมันจะไม่พลาดเลยความตึงกระชับจะเกิดขึ้น V shape จะมาแล้วก็ยกหนกแก้มด้วยนะดูอีกนะอีดึงฮะแล้วอันเนี้ยสั่นตรงเนี้ยทุกคนในแต่ละมือมันมีน้ำหนักในการกดแล้วถ้าทำได้ถึงอ่ะอีจะใช้ภาษาว่าถึงทำได้ถึงทำได้มีน้ำหนักอ่ะหน้ามันจะต้องเรียวมันเหมือนไฮไลท์ตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนเราไฮไลท์ตัวเองเวลาเราเมคอัพอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันจะลดบวม
สังเกตนะอย่างที่บอกเสมอตื่นเช้ามาผู้หญิงเราทุกคนมันจะมีวันหน้าบวมกินโซเดียมหรืออาหารที่เรากินเยอะๆเนี่ยมันอืดอยู่บนหน้าหน้ามันจะเหมือนไม่เซ็ตตัวหน้ามันจะไม่เข้าที่แต่งหน้านั่นแหละคือหน้ามันบวมๆแล้วหน้ามันจะไม่เท่ากันก็ทำท่านี้เยอะๆมันจะลดบวมทันทีดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8เจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งเห็นปะดูหน้านี้กับหน้านี้เห็นปะมันไม่บวมมันเก็บกรอบหน้าด้วยอ่ะทุกคนไปฝั่งนี้นะปุ๊บหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะสี่5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1นะดูดีๆนะเริ่มเท่ามั้ยเมื่อกี้ทุกคนก็เห็นใช่ป่ะว่าฝั่งนี้มันดูเหมือนมันบวมมันใหญ่กว่าฝั่งนี้แล้วเนี่ยเมื่อกี้กลับไปทำอันนี้พอทำฝั่งนี้เห็นป่ะฝั่งเนี้ยเริ่มเท่ากันแต่จำนวนฝั่งเนี้ยเพิ่งทำเซตเดียวมันก็อาจจะอยู่ไม่เท่าฝั่งนี้แต่เล็กลงจริงไม่จริงจริงเนาะอีกว่าจริงเพราะคนอะยังพิมพ์ไม่ได้เพราะมือเลอะดูนะเอาใหม่นะ1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองและหนึ่งความวีจะเกิดขึ้นฮะความวีเหมือนโดนตบหน้าชามเลยความวีจะเกิดขึ้นบังเกิดคือเราไม่ต้องไปฉีดเราสังเกตปะเซเลบดาราหรือคนสมัยเนี้ยเขาอยากให้มีอย่างนี้กันนะแหลมๆบางคนไปสัญญกรรมบางคนไปฉีดเนอะใช่ป่ะแต่เราไม่ต้องฉีดทำอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทุกอันด้วยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยฉันอยากทำแต่ท่านี้หน้ามันจะไม่สมดุลนึกออกป่ะมันต้องทำองค์ประกอบมันต้องทำทุกส่วนเพื่อให้ทุกอย่างมันดูเครื่องครบทุกอย่างไม่ใช่ว่าเหมือนเน้นแต่ท่านี้ท่าเดียวก็ไม่รอดนะมันไม่ใช่นะเพราะว่าตาก็ต้องทำหน้าผากก็เหมือนเราก็ขยับหมดอ่ะมันไม่ใช่แก้จุดใดจุดหนึ่งแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะชัดตรงเนี้ยของเราจะมาแล้วมันก็จะได้ผิวหน้าที่สปริงด้วยการันตีว่าทำเถอะขยันทำคือมันจะบังเกิดกับคนที่ขยันทำจริงๆซึ่งมันง่ายนะมันแค่แบบทำแล้วมันก็ดีอ่ะเหมือนฟังเพลงเพลินๆไปดูซีรีส์หรือฟังธรรมะอะไรเงี้ยก็ทาครีมมีเวลาตอนเช้าถ้าเช้าแบบรีบไม่ไหวจริงๆก็เอาสักท่าหนึ่งก็ได้หรือแบบทำบิ๊กโออย่างที่บอกแต่ว่าถ้าตอนเย็นมีเวลาก็ทำเนาะเดี๋ยวอีกเติมออยล์นิดนึงคือแค่นี้เราก็จะรู้สึกผ่อนคลายแล้วคือสิ่งที่มันเจ๋งคือมันเป็นการรีแลกซ์ตัวเองได้ด้วยแล้วมันสวยเพราะฉะนั้นความหน้าเด็กก็จะสถิตกับทุกคนมันก็แบบคือมันเหมือนเราได้ขับของเสียไปทุกวันมันเหมือนขยะมันสะสมทุกวันถูกป่ะทุกขณะจิตเหมือนอาหารที่เรากินนิวทรีเอนท์ทุกอย่างอะสิ่งที่มีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์บ้างลองทุกคนลองนึกดูดิว่ามันหายไปไหนอะมันก็ต้องล่องลอยอยู่บนหน้าเราก็เหมือนกับมันเป็นสิ่งที่แบบโอเคถ้าแบบมันเดรนได้มันขับได้มันก็จบไปใช่ป่ะเป็นทางเหงื่อทางอะไรก็ว่าไปน้ำเหลืองมันโอเคมันเดรนได้ดีแต่ถ้าไม่มันก็กองกองลอยๆมันก็ไม่ต่างกับสารเคมีที่เราฉีดเข้าไปสุดท้ายมันไปไหนอ่ะมันก็เดรนมันไปไม่ได้หรือว่ามันก็ลอยหรือบางอย่างมันก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นไอ้การเขาถึงบอกให้นวดกดจุดหน้าต้องบริหารกล้ามเนื้อมั้งไงเนาะอ่ะนี่เพิ่มละนิดนึงอันต่อไปก็จะเป็นท่าโหดนิดนึงเหมือนกันแล้วมาท่าโหดนะคะ
เราก็จะใช้สันนะคะสไตล์อันเนี้ยมันจะคล้ายๆกับเป็นสไตล์ที่เอามาอะแดปต์มันก็จะเป็นของญี่ปุ่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะใช้พวกสันพวกความรุนแรงบนเริ่มเป็นความรุนแรงบนหน้าด้วยนะคะใช้ขอบสมมุติมือนี้ใช่ไหมสันฝั่งเนี้ยนะมันจะมีจุดที่หนึ่งนะคะดูนะป้ายคางไปหูด้านล่าง1เพื่อเหลาคางเพื่อเก็บเหนียงเพื่อเก็บส่วนเกินแฟตต่างๆที่มีมันจะทำให้เราโซโอดูอายุเยอะหรือแม้กระทั่งคนผอมมีแล้วเสียลุคเพราะฉะนั้นถ้าตอนนี้มันเก็บกรอบหน้าสร้างกรอบหน้า V อยู่แล้วด้วยแล้วก็เก็บไอ้ส่วนที่มันย้อยๆอย่างเงี้ยมันจะดูแบบมันนั่นแหละมันจะทำให้เราดูเฟิร์มๆนะ1นะ2นะมุมปากไปหาหูบนมี3เส้นทะแยง45องศานะ1ละนะทุกคนดูนะเส้นนี้2เส้นนี้สุดท้ายคือปีกจมูกไปหาหางคิ้วแล้วก็ไปจรดจบที่ขมับต้องมีน้ำหนัก1ดูนะเวลาอีทําอ่ะมันต้องเก็บเหมือนตอนนี้เรากำลังหมอกำลังเย็บแผลเราซึ่งมันเหมือนคล้ายๆร้อยไหมร้อยไหมมันเป็นเส้นไหมตะโครงตะข่ายที่ดึงเหมือนขึงสะดึงขึงกล้ามเนื้อเนาะเหมือนกันแต่อันเนี้ยขึงขึ้น1 2นะ3 1 2 3 1 2 3 1 2 3แล้วมันดีกับคนที่เป็นไทรอยด์ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ามีใครรู้จักหรือคนที่เป็นไทรอยด์บอกเขาว่านวดทำเบบี้เฟสจ้ะนะ2 3ช่วยเยอะเลยเพราะมันเป็นแบบเรื่องกดจุดต่ำบนใบหน้า1 2 3เท่าไหร่แล้วอ่ะ4 1 2 3 5เราทำ6ครั้งพอ1 2 3คือ6ครั้งก็เอาอยู่สปริงคืออย่างน้อยแย่ๆ worst worst แบบไม่ค่อยขยันหรือแบบทำมั่งไม่ทำมั่งหรืออะไรอย่างน้อยอ่ะผิวมันจะกระชับตึงพอผิวมันไม่คล้อยผิวเราจะไม่คล้อยกระชับตึงพอไม่คล้อยกระชับตึงมันจะสปริงและรูขุมขนเราจะเล็กลงมันดีเรารูขุมขนเล็กลงมันจะยิ่งดีเลยแหละอ่ะฝั่งหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสามหนึ่งสองและสาม1 2และ3พอนับ1 2และ3น้อง1ภาวิทก็เข้ามาพอดีสวัสดีจ้าน้อง1นะโอเคเนาะทีนี้2มือพร้อมกันนะไปค่ะ1เห็นป่ะมันยกเก็บกระปอหมดเลยอ่ะ2ดาดาบอกว่าผิวหน้าอุ่นๆเวลาทำถูกไหมใช่มันคืออุ่นแสดงว่ามันหมดเลือดมันโฟลว์ดีดาหมุนเวียน2 3 1 2 3 2 1 2 3 3 1 2 3 4ใช่ป่ะ1 2 3 5 1 2 3 6ใช่ไม่ใช่ใช่เนาะแถมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันดูหน้าอีกดิอย่านับสิวนะนี่สิวเฮ้ยหน้าดีมากเลยเอาจริงไม่ได้ชมตัวเองหมายความว่าเพิ่งทำทุกคนเป็นไหมเช้าตื่นขึ้นมาทุกครั้งที่มีไนท์สปาอี้อะตื่นเช้ามาแบบหน้าสปริงหน้าฟูหน้าอิ่มมากหน้าดีมากคือแบบก็ทำพร้อมๆกับพวกเราแหละทำเกือบชั่วโมงหรือบางทีมากกว่านั้นใช่ป่ะคือดีอะมันแบบยกมันกระชับมากเลยฮัลโหลแอดสวัสดีจ้าเนาะดีป่ะเพื่อนๆว่าดีมั้ยถ้ามันดีอ่ะชิฮัสึอ่ะคือแบบดีงามมากอ่ะมาฮุกหน่อยฮุกเนาะเดี๋ยวดูกี่โมงแล้ววายจะ 3:00 นแล้วเพลินมากอ่ะปึ๊บ1 2คล้ายๆกันนะลืมบอกเหมือนกับไอ้ท่าเมื่อกี้นะคะที่เก็บนะคะก็คือพยายามแล้วก็เหมือนเก็บให้มันเป็นเหมือนเวลาเขินอายเป็น
เป็นแก้มชมพูเป็นเหมือนเวลาเขินๆกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะบวมๆปั๊บๆขึ้นมาให้มันเก็บเอาไว้แต่ดึงไปที่ขมับและหางคิ้วปุ๊บนะ3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 และ1แอดบอกว่าสวัสดีค่ะครูทำแล้วหน้าชาอุ่นๆชาเนาะเขียนว่าชาอุ่นๆใช่เลือดมันหมุนเวียนแต่ก็ต้องลองดูถ้าแต่บางคนก็ร้อนเผาอย่างที่บอกที่เคยให้ดูชาร์จเดี๋ยวนะแป๊บนึงเดี๋ยวอีวิ่งไปเหมือนชาร์จก็จะอยู่ใกล้ๆแป๊บนึงนะทึด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 มีไหมหนอฟลิปชาร์จที่เคยให้ดูนะจริงๆมันก็ยังไม่ได้แบบอยากจะโฟกัสเรื่องอนาโตมีรุนแรงแต่ว่าดูมันเป็นทฤษฎีเกินไปแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะค่อยๆเรียนจำอันนี้ได้ป่ะมันจะสะท้อนเนี่ยขวามือของทุกคนนะตอนนี้หรือเปล่ากับซ้ายมืออย่างที่บอกอันนี้คือท่าบิ๊กโออันนี้ถ่ายด้วยเครื่องเทอร์โมกราฟิกนะไม่ได้ทำแอปเอิบอะไรนะเขาถ่ายออกมาว่าเนี่ยหน้าเฉยๆของคนเราที่มีกล้ามเนื้อมีกระดูกมีเอ็นมีอะไรก็ตามมีฟลูอิดบนใบหน้าก็คือเวลาเฉยๆไม่ได้ออกกำลังกายแต่เนี่ยเกิดจากการแค่ทำท่าบิ๊กโออย่างเงี้ยกับท่าว้าวอย่างเงี้ยมันก็แดงๆทุกคนเห็นป่ะอันนี้คือ blood flow คือความร้อนที่ทุกคน experience อยู่กำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราทำมาเนี่ยมันเกือบ1ชั่วโมงอ่ะมันคือความแดงอันเนี้ยเราทำได้ต่อให้เราทำท่า upside down หรือในท่าอื่นๆในโยคะก้มหน้าใช่มันเป็นการเหมือน reverse ก็ช่วยแต่ถามว่าเรา reverse เป็นชั่วโมงไหมอ่ะทุกคนอีถามเราสามารถ handstand headstand ชั่วโมงหนึ่งไหมเพื่อให้มันเป็นอย่างที่โชว์อ่ะตอบอีหน่อยนึกออกปะไม่ถูกปะแต่เนี้ยเราใช้เวลา spend time ด้วยกันเกือบชั่วโมงมันคือชั่วโมงหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่หน้าอุ่นคนที่ feel สัมผัสถึง energy ได้มันคือ blood flow คือหน้าเราแดงแบบเนี้ยแล้วการหมุนเวียนคืออะไรทุกคนต้องเข้าใจก่อนว่าการหมุนเวียนมันก็คือหน้าเราถึงใสเด้งไงและหน้าเราถึงขาวใสเด้งสปริงแหละการมีเลือดฝาดได้ในอายุเยอะเนี่ยมันเป็นเรื่องยากนะทุกคนเพราะอย่างที่รู้ว่าแบบคอลลาเจนใช่ไหมอีลาสตินมันไปแล้วอะมันกระเชิงแล้วอะแต่การทำอันเนี้ยอย่างที่บอกทฤษฎีอะก็คือการฝึกที่ไปกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราอะถ้าทำได้ดีทำได้เหมาะบ่อย consistency มันจะเกิดผลทำให้ไปกระตุ้น process ของการ produce ได้อะมันดีปะล่ะเราก็ไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องกินกูต้าไม่ต้องกินคอลลาเจนไม่ต้องเลยอ่ะคือทำอันเนี้ยมันคือธรรมชาติหรืออยากกินก็ไม่ว่าไงนึกออกปะเนาะเดี๋ยวอีดูนิดนึงคอมเมนต์มันถึงท่าไหนแล้วล่ะโมแต่โมเดี๋ยวดูคอมเมนต์นิดนึงตึ๊ดๆโอเคจากแอดเมื่อกี้นะหน้าอุ่นๆโอเคหน้ามีเลือดฝาดจริงๆใช่ดีคืออย่างที่บอกมันแบบ amazing อะไปต่อมันคือท่าไหนนะอีลืมแล้วจริงเมื่อกี้ให้ทำท่าอะไรอ๋อฮุกหิวข้าวจนเริ่มหน้ามืดวันดีค่ะน้องอ้อแบบหน้ามืดคือยังไม่ได้กินข้าวโอ้ยหิวมากอ่ะไปนะ1 2 3 4แล้วมาบ่นทำไมเนาะ5ไม่กินให้เรียบร้อย6มัวแต่ยุ่งวุ่นวายนู่นนี่7 89 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2และ1ถ้าตะขอใช่ฮุกอ่ะดีอ่ะ2นะไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 54 3 2และ1ถ้าใครเริ่มหน้าฝืดนะต้องเติมออยล์นะอย่าเริ่มกึดๆเริ่มฝืดๆนี่อย่าฝืนนะไม่งั้นเดี๋ยวริ้วมา
นะเดี๋ยวอีเห็นคอมเมนต์เขียนกันท่าตะขอชอบกันใช่ไหมที่เขียนเนี่ยแอดกับหนึ่งอ่ะครูทานตอนนี้จะนอนตอนไหนฮ่าฮ่าคือไม่กินก็หลับไม่ได้อ่ะเอิญแล้วก็รู้เลยว่ากินเวลานี้ต้องลงพุงแต่ก็ช่างมันเถอะไม่งั้นไม่รอดคือแบบคือกินรองท้องมาแล้วจริงๆแต่ว่ามันเหมือนเวลามาไลฟ์ตอนคืนแล้วแบบมันมี energy แล้วเหมือนทำไมแบบกระตุ้นการทำงานของลำไส้ดิฉันทำงานขึ้นมาเลยเลือดฝาดตอนอายุใกล้60มันยากมากนะคะคุยอีฮ่าฮ่าฮ่าป้าจะพยายามต่อไปใช่แต่ถ้าเราทำได้มันคือเวิร์กอะแล้วเราทำได้ค่ะพี่เล็กสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยอ๋อเพิ่งเข้ามานะสวัสดีจ้าคิดถึงนะค่ะคิดถึงเช่นกันเราไม่ได้เจอกันเนาะเหมือนนานอย่างที่บอกว่าเฮ้ย2ไลฟ์ไม่ได้เจอแต่มันเหมือนนานเหมือนกันเหมือนห่างหายเอาจริงๆนะตอนแรกอีกก็กะจะไม่ไลฟ์วันนี้เหมือนตีเนียนเหมือนหายไปทั้งอาทิตย์เลยดีมั้ยแต่ก็แบบไม่ได้นะแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยในสปามันแบบอย่างน้อยแบบอาทิตย์ละครั้งเราเจอกันแล้วก็มาเหมือนมาดีท็อกซ์กันหน่อยมาแบบมาเปิดคลินิกมาเปิดสปาด้วยกันมาทำด้วยกันมันก็หนุกดีอะไรอย่างเงี้ยอีกก็จะได้ฝึกไปด้วยเพราะว่าหน้าอีกก็เละมาทั้งอาทิตย์แล้วอย่างที่บอกว่าดูหน้าดิโอ้โหแบบมีเรื่องเมาส์ยาวอ่ะอ่ะเดี๋ยวไม่จบอ่ะไปต่อเนาะฮุกไปแล้วเนาะสองข้างไปแล้วอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวอีไปหยิบลืมไปอีต้องไปหยิบออยมาทาคอก่อนอีจะใช้ออยยี่ห้อนึงแต่บอกเลยวันนี้แต่ขออุบไว้ก่อนว่าออยยี่ห้อวันนี้อีใช้อะไรคือดีอ่ะดีงามดีงามจริงๆแต่ถ้าใครอยากรู้ก่อนก็เดี๋ยวแอบบอกอินบ็อกซ์มาเดี๋ยวบอกให้ก็ได้ว่าคือยี่ห้ออะไรแต่ขออุบอิบไว้ก่อนไว้แบบจะทำรีวิวให้เพราะว่าตอนนี้แบบอย่างที่บอกใช้ออยเยอะจนหน้ากระเจิงละแต่ก็รู้เลยว่าแบบอันไหนแบบฟีลลิ่งดีบ้างไม่ดีบ้างอะไรเงี้ยน้องหนึ่งบอกว่าน้ำมันมะพร้าวใช้ได้ไหมคือจริงๆอ่ะหนึ่งหรือทุกคนน้ำมันอะไรก็ได้ที่เราสะดวกแต่ข้อเสียแต่ไม่ใช่ทุกคนนะอยากจะบอกเป็นไอเดียว่าน้ำมันมะพร้าวอ่ะเนื่องจากโมเลกุลมันค่อนข้างฟิกหมายว่าหนามวลมันแน่นมันนวดหน้ามันก็พอได้แต่ว่าต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผิวเราสมมติว่าถ้าเราเป็นเริ่มเป็นผิวแห้งหรือผิวผสมอย่างเงี้ยเวลาเราทำแล้วเรานวดได้ถ้าเรานวดได้ดีแล้วการแอบซอบของน้ำมันนั้นสมมติมันเป็นสกัดเย็นยี่ห้ออะไรก็ตามแล้วมันโอเคอ่ะมันก็แล้วไปไงแต่ถ้าไม่เนี่ยกลายเป็นว่าการนวดเนี่ยมันยิ่งไปกระตุ้นทำให้แบบหน้าเราแบบเหมือนกับถ้าโฟลว์ไม่ดีมันก็จะอุดตันอ่ะอาจจะเป็นสิวอาจจะแบบหน้าไม่โอเคอ่ะน้องหนึ่งพี่ก็ไม่แน่ใจในประเด็นนี้แต่มันลองหาดูนะคะเดี๋ยวจะดูว่าเหมือนจะแอบขายของแต่ไม่ใช่นะก็คือว่ามันจะมีน้ำมันเดี๋ยวพี่อินบ็อกซ์มาถามพี่ก็ได้นะคะคือมันจะมีน้ำมันยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นซึ่งเอามานวดหน้าได้อันนี้พี่เทสแล้วใช้ได้โอเคเลยแบบนวดหน้าโอเคแต่ว่ากะว่าจะเก็บไว้ก่อนไว้จะมาทำรีวิวแยกต่างหากเซสชันอยู่แล้วก็เลยเดี๋ยวยังไม่ขอบอกแล้วกันแต่ว่าบอกไว้ว่ามันมียี่ห้อนึงซึ่งแบบจริงๆลองหลายยี่ห้อแต่ยี่ห้อนี้ถ้าใครถามว่าเอามานวดหน้าดีไหมดีแต่ถ้านวดน้ำมันมะพร้าวทั่วไปได้ไหมได้แต่บางคนก็แบบนึกออกป่ะมันไม่โอเคกับกลิ่นมากๆอะไรเงี้ยซึ่งนั่นแหละก็แล้วแต่น้ำมันอะไรก็ได้แต่อย่าเป็นน้ำมันทอดเขาเรียกว่าทอดไข่นะมันก็เดี๋ยวจะโยนไข่เข้าไปก็สุกพอดีหรืออะไรเงี้ยไม่เอานะแต่อีแนะนำให้พยายามไปหาน้ำมันสมมุติว่าเอาแบบที่เราชอบหรือเราคิดว่าโอเคอันไหนก่อนก็ได้ที่มันเป็นเฟสออยล์เฉพาะอันเนี้ยโมเลกพยายามไปหาโมเลกุลเล็กละเอียดแอบซอบก็อย่างที่บอกไว้เดี๋ยวพี่จะมีเซสชั่นเมื่องั้นเดี๋ยวบอกหมดในนี้ไม่มีใครแบบตามไลฟ์อันที่เป็นเบบี้รีวิวของอีเลยอีก็จะเนาะหมดมุกไม่มีอะไรจะพูดไม่มีอะไรจะไลฟ์นะแต่ว่าอันนั้นจะมารีวิวละเอียดให้กับทุกคนเลยว่าแบบแล้วก็ไปตัดสินใจเอาว่าอันไหนจะโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหยิบน้ำมันอันที่จะต้องมานวดคอก่อนเพราะว่าไอ้น้ำมันนวดหน้าอันนี้แบบแพงมากคือสั่งซื้อก็เหงื่อ
เหงื่อแตกคือลงทุนมารีวิวแต่ว่าเออมันดีแต่ว่ามันจะมีน้ำมันอีกเกรดอีกชนิดหนึ่งซึ่งมันใช้ได้คือ it's okay เลยแหละนะแป๊บหนึ่งขอลืมหยิบออกมาซึ่งจริงๆนะทุกคนนี่จะบอกได้เลยว่ามันมีน้ำมันของคนไทยนะซึ่งเห็นเปล่าเดี๋ยวอีต้องซ่อนอ่ะคือมันมีน้ำมันของคนไทยอ่ะแล้วมันได้รางวัลนวัตกรรมแล้วแบบมีอะไรอ่ะดีๆเวิร์กเหมือนกันซึ่งอีว่ามัน not bad แล้วมันก็เป็น choice ที่ดีคือเราก็อุดหนุนไทยๆได้นะอ่ะทุกคนมานวดก่อนสุดท้ายแล้วกันตึ้ง warm oil จื้อๆ50ครั้งซึ่งอันนี้ใช้ได้เลยบอกเลยว่าราคาแบบเฟรนลี่เป็นมิตรน่ารักถูกใจพวกเราแน่นอนเลยกำลังคิดเลยว่าเริ่มอินสปายว่าอะไรวะอยากทำออยล์เองจริงๆนะเพราะหญิงรู้สึกว่าพอเหมือนเราทำงานเราใช้เรารู้เราเริ่มรู้แล้วแหละว่าเราต้องการอะไรแล้วแบบควอลิตี้แบบไหนอะเออหรือเผื่อกับคอลแลบกับพวกแบรนด์นะพวกเคาน์เตอร์แบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยอ่ะทุกคนแปะออยที่คอซึ่งเห็นป่ะคอเราต้องแบบสำคัญมากอะแล้วมันต้องใช้เยอะแล้วคิดดูเดี๋ยวถ้าเราใช้ออยที่แบบขวดละ 4-5,000 แล้วมาลงคอซึ่งมันก็คงดีถ้าทุกคนแบบแอฟฟอร์ดไหวอีกก็ไม่ขัดอะเออแต่ว่าสำหรับอีแบบเคืองอะเพราะว่าไม่ได้ไงแบบเฮ้ย 4-5,000 ขวดกระปิดลิตรแบบ15 ml หรือแบบ30 ml แบบใช้จริงๆใช้แป๊บเดียวแล้วเราเป็นคนผิวแห้งอะใช้แป๊บเดียวมันดูดวืดวืดวืดไปหมดอะมันก็ไม่ไหวป่ะ 5,000 แบบอะไรเงี้ยแต่ถามว่าดีไหมดีก็เลยขอสงวนไว้แบบใช้กับหน้าละกันอะไรเงี้ยคอก็แบบอีกเกรดหนึ่งสำหรับหญิงนะอ่ะเมื่อแปะได้แล้วทุกคนดูนะก็ดูไขปลาด้วยนะแล้วก็แอ่งแอ่งบริเวณนี้เผื่อไว้ด้วยอ่ะจำได้ไหมทบทวนก่อนนะนักเรียนเก่ารู้อยู่แล้วแต่นักเรียนใหม่เพิ่งเข้ามาก็ไม่เป็นไรทบทวนสองสโตรกคอเป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนหน้าสวยหน้าเด็กหน้าสปริงหน้าเด้งหน้าใสแต่เราลืมคอซึ่งคอสำคัญอย่างที่บอกมันเป็นตัวบอกอายุอันนึงนะบางทีถ้าหน้าเราเด็กแต่คอเราย่นคนจะเข้าใจว่าอ้าวเธอก็ไปทำศัลยกรรมมานี่คอเพราะคอเป็นอะไรที่ยากงานยากเออต่อให้ได้ก็เดี๋ยวนี้ล้ำก็ยังคอก็ยังยากนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นจะให้คอย่นคอเหี่ยวมีริ้วแล้วยิ่งคนผอมๆอย่างที่บอกเสมออย่างนี้ก็เป็นคนผอมใช่ป่ะแล้วก็ตัวเล็กตัวเตี้ยแต่ถ้าเรานวดคอเราทำเงี้ยมันจะทำให้คอเราระหงคอเราไม่หนาหนาตันตันพอเราตัวเตี้ยอยู่แล้วอย่างนี้ใช่ป่ะมันดูตันดูทึบมันก็จะยิ่งดูแบบไม่ดีแล้วเดี๋ยวนี้ personality ทุกคนมันจะเป็นยังไงคอยื่นแบบเหมือนเป็นสังคมก้มหน้าเพราะฉะนั้นเราจะเหมือนคอเต่ายืดออกไปแล้วก็ก้มมันก็จะเสียบุคลิกอยู่แล้วแล้วยิ่งถ้ามันสั้นอ่ะมันก็จะดูเต๋อๆนึกออกป่ะมันไม่รู้จะใช้ภาษาไงเออเพราะฉะนั้นทำอ่ะมันจะทำให้เหมือนคอเราแบบเหมือนกับยาวแล้วมันก็มีเชฟมากขึ้นนะอ่ะสองสโตรกนะอย่างนี้ก่อนจำได้เปล่า upward motion 5ครั้งนะปึ๊บเริ่มจากมุมนี้1 2 3 4 5อีกครึ่งนึงไปอีก5นะ12 3 4 5ซึ่งจุดสำคัญอันนี้สำคัญมากๆก็คือเส้นทางเดินของการเดรนน้ำเหลืองอย่างที่บอกนะจากจุดนี้ใต้หูนี้มาถึงตรงนี้กระดูกไหปลาร้านะทุกคนเห็นเนาะอ่ะเอาใหม่นะ1 2 3เชยคางเชยหน้าขึ้น4 5เพราะฉะนั้นผู้ชายนะคะหรือใครที่มีลูกกระเดื่องกระเดือกหรือเขาเรียกกระเดือกหรือกระเดื่องนะลูกกระเดื่องลูกกระเดือกลูกกระเดือกลูกกระเดือกเออมันจะไม่ชัดหรือเป็นเหมือนคอไก่เนาะเรียกว่าคอไก่อ่ะมันจะไม่เหมือนกับมันจะดีขึ้นอ่ะ1 2 3 4 5เพราะฉะนั้นคนผอมมันจะเห็นชัดอ่ะ1 2 3 4 5 5 4 3 2และ1แล้วมันสำคัญด้วยคนที่เป็นไทรอยด์อ่ะมันนวดอย่างเงี้ยมันช่วยเยอะมากเนาะน่าจะครบแล้วนะคร่าวๆแล้วกันนะเป็นไอเดียว่าประมาณ20ครั้งนะคะตึ๊ดๆคราวนี้พลิกมืออย่างงี้บ้างตึ๊ดๆๆๆนะปึ๊บ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
ย้อนใหม่นะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5อีกเซตนึงนะ1 2 3 4 5 1 2 3 4 5สบายไหมมันก็จะแบบเก็บด้วยอ่ะเหมือนเก็บกระชับยกกระชับอ่ะทีนี้มันก็เหือดอีกแล้วอย่างที่บอกเห็นป่ะคือเหี่ยเป็นคนใช้ออยล์เปิงเวอร์อ่ะคนผิวแห้งอ่ะวอร์มทุกครั้งนะทุกคนวอร์มหลังมือไปด้วยปุ๊บปุ๊บให้มันทั่วๆ50ครั้งอ่ะทีนี้นะคะจำได้ไหมมันเหมือนกับว่าข้างหลังอ่ะเราบีบนวดไปด้วยอ่ะครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงอ่ะจับแบบปาดเห็นป่ะมันเหมือนบ่าเราเหมือนบ่าเราตรงเนี้ยกดเข้าไปด้วยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะแก้เรื่องออฟฟิศซินโดรมด้วยคนที่ตึงๆเงี้ยมันจะมีแข็งๆตึงๆซึ่งตรงเนี้ยตรงบ่าใกล้คอตรงเนี้ยมันตึงได้ทุกขณะจิตนะคะหลักอันนึงที่ดีของเบบี้เฟสโยคะมากๆคือมันช่วยอาการที่คนที่เป็นคอบ่าไหล่ตึงแล้วโดยเฉพาะเรื่องคอเนี่ยเขาแบบชัดเจนมากแล้วรู้เปล่าทุกคนว่าคอนะภาษาไทยไม่ใช่คอมัสเซิลภาษาอังกฤษอ่ะคือคอของเราแม้กระทั่งบริหารตลอดเวลาแต่มันจะเป็นจุดที่สะสมความตึงเกร็งแล้วกลับมาตึงได้ตลอดเวลาเหมือนพึ่งสเตรสอย่างวันนี้อีสอนทั้งวันอ่ะขนาดยืดเราเป็นครูใช่ป่ะแต่แป๊บเดียวเดี๋ยวมันตึงแล้วเพราะบางทีนั่งเกร็งอยู่ในท่าเดียวอ่ะนั่งขับรถหรือว่าอะไรอ่ะเพราะฉะนั้นทุกคนปาดจำได้ไหมเหมือนร่องในแอ่งเนี้ยเราจะทำงานจุดนี้ก่อนนะคะ region นี้นะไป1เหมือนปาดไปมา2 3ในขณะที่จับจำได้ไหมกดด้วย4เห็นเนาะน่าจะเห็นนะอีหัดให้ดู5 6นะคะวันนี้ก็เสื้อนี่ก็ขัดใจจริงๆ7แต่ว่าคอมันต้องแบบกว้างกว่านี้นิดนึง8 9และ10อีก10ครั้งค่ะ10 9หายใจสบายๆนะคะ8 7 6 5 4 3 2และ1คือเอาจริงๆไม่ใช่20ครั้งนะทุกคนแต่มันคือ50ครั้งถึง100ครั้งถ้าทำได้คือมันดีมากดูเหมือนไม่มีอะไรแต่มีอะไรมากเลยท่าเนี้ยนะแล้วกดไปเราจะจะรู้เลยแหละว่าตรงไหนมันตึงอ่ะแล้วก็กดไปนิดนึงเหมือนมีคนมาช่วยกดไหล่แล้วก็ปาดไปปาดมาแค่ตรงเนี้ย process ตรงเนี้ยครูอีเขายังบอกเลยว่ามันเรนดีมากดูนะดูมืออีกนิดนึงจังหวะที่เรามาตรงข้างเนี้ยข้างหน้าเห็นปะมันผ่านจุดนี้มันพาดผ่านจุดนี้คือฝ่ามือมันถูกกดมาถึงตัวแนวของกระดูกไหปลาร้าตรงนี้ด้วยแอ่งตรงเนี้ยทุกคนจะต้องจัดการมันให้หมดเราแทบจะไม่แตะเราอาบน้ำเราก็ผ่านไปใช่ป่ะเออนั่นแหละปุ๊บนะอ่ะได้แล้วแล้วดูเดะออยก็หายไปแล้วแล้วก็ต้องเอาใหม่ทุกคนเป็นเหมือนนี่เปล่าอ่ะคือแห้งเกินอ่ะมันเหมือนแบบอูดเถอะไม่ใช่คนแล้วเนี่ยแบบดูดน้ำเยอะมากอ่ะทีนี้แอ่งสองกรอบนอกนะคะจากขอบตรงนี้เฮ้ยเริ่มไม่ขาเดี๋ยวแป๊บนึงนะโอ้ยขาชาคือรู้ป่ะตรงเนี้ยหยีอยู่บนเตียงเดี๋ยวนะเพราะหยีนั่งเรารู้ป่ะว่าหยีนั่งท่าอะไรไม่นั่งเก้าอี้หยีนั่งท่าโยคะแบบท่าวีราสนะนะเหมือนฝึกโยคะหนักเลยอะโอ้โหโหดมากเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าคนนึกออกเหมือนคล้ายๆท่ากราบพระอะนั่งคุกเข่าแบบนั้นอะเป็นชั่วโมงแล้วเนี่ยเริ่มช้าอะทุกคนดูนะมีความเอ็กนิดนึงไหมไม่เอ็กเลยแกอ่ะดูนะตรงกรอบตรงนี้นะคะเมื่อกี้เราจัดการแอ่งนี้ใช่ป่ะสองฝั่งอ่ะดูนะคราวนี้พาดผ่านจุดที่สองเนี่ยจากตรงเนี้ยพยายามกดมาให้ทับเห็นป่ะแนวคอลลาโบนของเราคือแนวของกระดูกพูดมาได้ไงกระดูกว่าเป็นคงจริงไปแล้วว่าผูกไม่ชักโอเคอันนี้ก็ฮาไปเรื่อยมีใครฮาเราไม่ฮายิงมุกเองขำเองเล่นเองเจ็บเองโอเคโอ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงโอ้ยขาชาจริงจังก่อนโอเคขอยืดก่อนโอเคอ่ะดูนะทุกคน
ให้เลยมา1นิ้วอย่างที่บอกพาดผ่านตลอดนะเพราะฉะนั้นปาดไปค่ะตรงสะบักตรงใต้คองเมื่อกี้ฐานตรงนี้ก็1ทับไป2ถอดเสื้อเลยดีมั้ยเนี่ยไม่ได้3 4นะคะ5เห็นเนาะ6โอ๊ยขัดใจ7 8เห็นป่ะดูมือนะเห็นป่ะ9 10ใครมาขำเราคุณเพชรา สวัสดีค่ะ10 9ครูอี้อีเป็นคนตลกติงตองด้วยพี่เล็ก8จริงๆติงตอง6 8และ7 6แล้ววะ5งงอ้าว4 3อย่าได้บอกเลย2และ1ถ้ารู้จักอีจริงๆตัวตนนี่จะเป็นคนติงตองมากคนบ้าแต่ว่าด้วยความที่อาชีพของเราไงพี่เล็กแบบเป็นครูโยคะก็จะต้องมีลุคมีฟอร์มดูให้แบบน่าเชื่อถือนิดนึงคือเป็นคนขี้เล่นเกินหรือติงตองมากถ้าจริงๆเพื่อนสนิทก็จะรู้ว่าแบบมันบ้าแต่ว่าแบบต้องแอปแบบมีลุคมีฟอร์มแบบไม่กล้าเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงคือแบบคือมันหลุดเยอะอ่ะแล้วคนก็จะรู้สึกว่าอาจจะไม่นับถือเพราะเราเป็นครูแบบเฮ้ยแกแบบหลุดเบอร์นี้แต่เป็นคนแบบต้องมากอ่ะไปต่อนะคะอ่ะนะเอาใหม่นะ1ตรงนี้นะ2ก็เริ่มจะดึกก็เริ่มจะเนิ่มไม่ชัดแล้ว3นะให้ได้นะเอออ่ะเดี๋ยวหมดจริงจัง4เดี๋ยวสาระก่อนเดี๋ยวคนออกจากไลฟ์5 6 7 8สำคัญยิ่งอ่ะ9บอกเลย10หายใจดีๆ10น้ำมันนี้ดีงามอ่ะ9 8 7 6 5 4 3 2และ1พี่เล็กบอกฮาดีค่ะธรรมชาติน่ารักจ้ะต้องธรรมชาติลงโทษมากพี่ของยี่โอเคนะคือเบสิกของคอเนี่ยมันง่ายมากแต่ว่าจริงๆมันมีซีรีส์ของมันอีกก็พูดมาทุกไลฟ์ยังไม่เคยสอนก็ขอกักไว้นิดนึงเอาจริงๆพอสอนหมดจะมีคนมาตามไลฟ์อีกหรือเปล่าแล้วแกจะพูดทำไม คือจริงๆมันมีเอกแต่ว่าอันเนี้ยมันสำคัญยิ่งแล้วก็ต้องทำหลายๆรอบรีพีทซ้ำๆแต่จุดสังเกตนะทุกคนเมื่อมาถึงจุดนี้ทุกคนสังเกตหน้าอีก่อนพยายามบอกว่าดีนะเพราะว่าถ้าไม่ดีจะเลิกไลฟ์ละอ่ะแต่ว่าจริงๆอ่ะดูหน้าห้ามคอมเมนต์เรื่องสิวเด็ดขาดหน้าสภาพโอ้ยตาเลอะเดี๋ยวนมาสคาร่าตั้งแต่เช้าอ่ะหน้าธรรมชาติลงโทษคือเรานวดกดจุดเกิดอะไรขึ้นบ้างเออไม่ได้ไม่ต้องบอกไม่ต้องชมว่าดีก็ได้แต่ว่าทุกคนก็จะเห็นว่าความเปลี่ยนแปลงถ้าใช่คอแดงใช่มันจะแดงนิดนึงพี่เล็กซึ่งเดี๋ยวมันก็หายไปเพราะว่าอี้เฮียเป็นคนที่ทุกคนจะพูดเลยถ้าอี้ไปสัมผัสหรือนักเรียนนี่จะบอกว่าอี้เป็นคนที่มือตัวเล็กแต่แรงเยอะมาก คือไม่ใช่จริงๆไม่ใช่แรงเยอะแต่เป็นเหมือนพลังอะค่ะนิ้วอี้จะมีน้ำหนักเพราะอี้จะรู้ว่ามันต้องเพรสมันต้องกดแล้วจริงๆเวลาถ้าทำจริงๆอะมันคือเรื่องของการหายใจคือด้วยความเป็นครูแล้วเราก็ฝึกโยคะมานานแล้วเราก็จะรู้โฟลว์ในการเรารู้ว่าการหายใจตามธรรมชาติหรือในการทำอะไรมันจะช่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีผลกับเรื่องอะไรพวกนี้เออนะคะให้สังเกตอ่ะเขาเรียกว่าอะไรละอ่ะแล้วแกจะพูดอะไรละก็คือเนี่ยแหละพอเราทำหน้าเราก็จะได้อย่างนี้ซึ่งดูสิมันจะใสขึ้นมันจะวิบวับขึ้นมันจะแบบสปริงบอกเลยว่าทำแค่นี้จริงๆไม่ต้องไปคลินิกหรือใครที่คิดจะไปคลินิกเอาเงินมาให้อีกก็ได้แต่ต้องเอาเงินมาให้อีกป่ะไม่เลยนะคะมาดูไลฟ์อีกแค่นี้แหละแล้วอีกก็จะสอนทุกคนเงี้ยไปเรื่อยๆมาแชร์รวมถึงเทคนิคอื่นๆบิวตี้ทิปส์อะไรทุกอย่างอีอยากแชร์มากตอนนี้แบบบ้าพลังเกินคือไม่ใช่แค่เรื่องนี้คือถ้าแบบจัดการอะไรทุกอย่างได้ก็จะมาแชร์อีกแหละนะคะแต่จะบอกได้เลยว่าทุกคนบอกมาว่าเป็นไงมั่งถึงตอนนี้เดี๋ยวขออ่านตามไลฟ์ก่อนนะว่ามีใครเข้ามาโอเคเมื่อกี้ตอบไม่ยังหวัดดีเบนโอเคพี่เพนซิริหายไปต้องนานหวัดดีค่ะคิดถึงเนาะแล้วถ้าหน้ามันอยู่แล้วล่ะคะเดี๋ยวนะทุกคนฟังดีนะเป็นคำถามที่ดีมาก
น้องแอดนักเรียนนี่เองนักเรียนนะคะถามมาว่าถ้าหน้ามันอยู่แล้วจริงๆนะคะสิ่งที่ไม่แน่ใจว่าอีบอกไปแล้วหรือเปล่าหรืออีลืมไปคือโดยโฟลว์โดยสเต็ปดีกว่านะของการนวดกดจุดหน้าไนท์สปาเนี่ยอีอาจจะลืมบอกไปก็ได้หรืออีอาจจะไม่ได้เน้นนะคือจริงๆอ่ะทุกคนต้องล้างหน้าให้สะอาดเหมือนเป็นริชวลใช้อะไรก็ได้ที่ตัวเองใช้อยู่แล้วแล้วล้างหน้าให้สะอาดล้างหน้าให้คลีนพอคลีนแล้วซับหมาดให้แห้งและเตรียมมาลงออยล์พร้อมอีแต่สิ่งที่จะดีให้เกิดบังเกิดผลคืออะไรรู้ป่ะทุกคนต้องสครับหน้าก่อนมันเหมือนดีท็อกซ์อะเพื่อที่จะแบบเหมือนเคลียร์พื้นผิวเหมือนเราทำความสะอาดพื้นบ้านอะคือมันต้องมี process อะไรปัดกวาดเช็ดถูลงแว็กซ์เก็บรายละเอียด finishing งานถูกป่ะเพราะฉะนั้นการทำความสะอาดจริงๆต้องสครับหน้าก่อนสครับหน้าก่อนให้สะอาดหรือเป็น deep clean อะไรบางอย่างซึ่งแล้วแต่ทุกคนอยากใช้อะไรมันควร step flow มันเป็นงั้นฟังดีๆนะเพราะฉะนั้นมันคือการ cleansing สครับก่อน clean เสร็จแล้วมันลงออยมันนวดกดจุดอย่างที่พาทำแล้วรู้เปล่าเนี่ยทุกคนพอเสร็จแล้วต้องทำอย่างไรถ้าใครขยันและมีเวลาจงมาร์คหน้าต่อมาร์คหน้าซะซึ่งอีมียี่ห้อแนะนำซึ่งมันถูกมากเลยทุกคนไว้อีจำชื่อไม่ได้ไว้ดอกคราวหน้าเอามาโชว์ให้ดูในไลฟ์แล้วไปหาซื้อกันคือดีแล้วเวลามันลดราคานะมันเหมือนจะตกแผ่นละ10กว่าบาทแล้วมันเวิร์คมากเพราะว่าอีเห็นบล็อกเกอร์คนนึงที่ตามอยู่แล้วเขาก็อีกก็ตามเขาแล้วอีกก็ลองใช้เขาอยู่แบบลอง follow instruction เขาแล้วมันเวิร์กมากคือพอเราทำ process นี้เราทำครบไง scrubbing cleansing ใช่ไหม massaging acupressure ของเราเนี่ยที่เราทำนวดกดจุดเนี่ยแล้วก็ mark หน้าโอ้โหดีงามตื่นมานะการันตี grip ผิวสวยนะคะโอเคเดี๋ยวอีกขอดูคอมเมนต์แล้วก็ดูว่ามีใครเข้ามานิดนึงว่าอีอาจจะข้ามไปใครหรือเปล่าเนาะอีตอบคำถามแอดแล้วเนาะพยายามทำอันนี้สวัสดีจ้าหนุ่มผู้ชายเมโทรเซ็กชวลนะคะก็เข้ามาหรือเป็นหน้าม้าเราจ้างเข้ามานะคะไม่ใช่นะคะโอเคหนุ่มสวัสดีนะจ๊ะณเพนสวัสดีค่ะสบายดีเนาะณเพนสวัสดีค่ะคุณสศินาถนะคะไม่เคยเข้ามาดูในไลฟ์อีกเนาะอีเพิ่งเคยเห็นชื่อนี้เนาะสวัสดีนะคะพี่ต้อมสวัสดีค่ะมาช้าแต่จะดูย้อนหลังไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ต้อมสบายดีเนาะสถานการณ์โควิดที่เยอรมันเป็นไงบ้างเนาะคุณเพชราเมื่อกี้อ๋อโอเคหัวเราะฮ่าฮ่าฮ่านะคะโอเคพี่เล็กบอกแล้วอีตลกคอแดงเลยพี่ฝนบอกหน้าใสขึ้นดีมากพี่ฝนนี่นะเดี๋ยวต้องขอตามดูเช็คนะคะน้องหนึ่งบอกหน้าใสดาดาบอกหน้าใสพี่ดีดีบอกดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เด่นนะคะเข้ามาดูด้วยคุณนีน่าสวัสดีนะคะไม่แน่ใจว่าอีกข้ามไปใครหรือเปล่าอีเห็นในไลฟ์แค่นี้เนาะก็นี่แหละคือสิ่งที่อยากจะบอกว่าสเต็ปหรือโฟลว์นะคะเดี๋ยวนะพี่เก๋เนาะพี่เก๋สวัสดีค่ะเพิ่งเข้ามาเนาะโอเคที่จะบอกทุกคนแหละว่าโฟลว์ถ้าก่อนที่เราจะมาเจอกันในไนท์สปาหน้าเด็กเนี่ยอยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาอาจจะทันนะอาบน้ำให้เรียบร้อยเลยเหมือนเตรียมพร้อมนอนนี่ก็จะส่งทุกคนเข้านอนสครับหน้าคลีนหน้าให้สะอาดทีนี้ระหว่างรอสมมติว่ามันอาจจะไม่ได้เวลาทุกคนอาจจะทาครีมเบาๆเซรั่มอะไรลงไปในหน้าก่อนก็ได้แต่ว่าใช้ออยแล้วก็มานวดพร้อมกับอีหรืออาจจะเป็นครีมที่เราอยากจะใช้ก็ได้แต่อย่างที่บอกว่าเท่าที่อีดูแล้วก็ majority ที่อีถามทุกคนในเพจนะทุกคนเป็นวัย40 plus เหมือนอีหรือใครที่เป็น30บวกอย่างเงี้ยอีจะบอกได้เลยว่าอีเพิ่งมารู้ความลับอันนึงว่าไม่รู้ความลับหรอหรือจริงๆบางคนอาจจะรู้มาตั้งนานแล้วว่าจริงๆแล้วอีไม่เคยมีไอเดียเกี่ยวกับการใช้ออยล์เฟสออยล์ในสารระบบชีวิตมาก่อนเลยจนนี่มาเรียนเรื่องแอนตี้เอจจิ้งจนนี่มาเรียนเบบี้เฟสโยคะจนมาอินจริงจังกับการโกซาและการนวดกดจุดแบบที่พาทุกคนทำเสริมเพิ่มเติมคืออย่างที่บอกทุกอย่างบนโลกใบนี้ศาสตร์ทุกศาสตร์มันดีและมันมีจุดเด่นจุดแข็ง
ซึ่งสไตล์ของงี้อ่ะมันเป็นเหมือนกับการผสมผสานเป็น integration integrative ทุกอย่างกับเก็บกับเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่รู้เลยว่ามันช่วยมันเวิร์กที่จุดหมายปลายทางที่จะพาทุกคนไปสู่ความหน้าเด็กอ่ะมันไม่ใช่ไอเดียว่าเอ้ยต้องกินอาหารดีอย่างเดียวแล้วหน้าเด็กใช่ of course yes แต่มันต้องมีอย่างอื่นถูกป่ะทุกคนว่าจริงไม่จริงจริงเนาะช่วยบอกว่าจริงหน่อยใช่ป่ะอ่ะทุกคนบอกว่าอุ๊ยออกกำลังกายดีมากเลยออกกำลังกายอย่างเดียวก็หน้าเด็กแล้วถามว่าจริงไหมจริงมัน of course yes แต่ถูกจุดเดียวถูกป่ะการพักผ่อนเพราะฉะนั้นทุกอย่างแหละมันคือความหน้าเด็กอ่ะคือการดื่มน้ำแล้วจริงๆสมมติมันใช่หรือเปล่ามันก็ใช่อีกแต่มันก็จะมีรายละเอียดและเทคนิคอะไรมากกว่านั้นอีกไปเรื่อยๆสวัสดีค่ะคุณโทนนะคะอีออกเสียงถูกเนาะคุณโทนใช่ไหมอภิรดีนะคะโอเคสวัสดีนะคะเออเป็นอย่างเงี้ยเป็นต้นจริงครับน้องหนึ่งบอกใช่เพราะว่าคือองค์ประกอบมันไม่ใช่สิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวทุกอย่างเหมือนนี่จะไม่เคยเชื่อว่าแบบมันเหมือนเป็น one best way อ่ะเออพี่เพนสิริก็บอกว่าใช่จริงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องใช้หลายๆองค์ประกอบแล้วสุดท้ายท้ายสุดที่มันสำคัญมากคือไอ้เรื่องความน่าเด็กคือมันต้องเป็นเรื่องของข้างในสมมติถ้าเราเป็นคนที่แบบเหมือนหาความสุขกับชีวิตง่ายๆอ่ะหมายถึงมองอะไรก็สุขแล้วไม่เครียดถูกว่าความเครียดเนี่ยมันเป็นแบบ killing อ่ะคือเป็นคนอารมณ์ดีง่ายมองบวกไม่ต้องมองบวกไปซะทุกอย่างมันก็มองตามความเป็นจริงนะมองโลกตามความเป็นจริงว่ามันมีก็มีร้ายมีดีอะไรเงี้ยแต่เราก็แค่แบบเหมือนมองสิ่งที่มันเป็น bright side ของสิ่งที่แม้กระทั่งมันอาจจะ circumstance นั้นมันไม่โอเคอ่ะแล้วถ้าข้างในเราแบบเหมือนแฮปปี้จากข้างในอ่ะคนมันก็จะสัมผัส energy ได้ว่าเพราะอะไรทำไมแล้วทำไมเธอแฮปปี้หรือสิ่งนี้มัน shining มัน reflect เราออกมาในเวนั้นมันก็จะทำให้เราแบบเนอะดูเด็กดูแบบออกมาเพราะฉะนั้นต่อให้เราคิดง่ายๆทุกคนลองคิดดูว่าเราอายุกันเท่าไหร่เราใช้ครีมเคาน์เตอร์แบรนด์เซรั่มหรืออะไรที่เขาคิดว่าดีเราลองมาหมดแล้วหรือยังแพงแค่ไหนผู้หญิงเราสู้ไหมสู้ถูกป่ะทำมาแล้วแต่ให้ผลยังไงเราก็ต้องสวิตช์แบรนด์แล้วก็ไปใช้แบรนด์นู้นแบรนด์นี้ลองไปเรื่อยผู้หญิงอย่างนี้ถูกป่ะเพราะเราก็แสวงหาไม่มีความที่สิ้นสุดแต่จริงๆสุดท้ายแล้วเราลองนึกดูว่าจริงๆ bottom line มันคืออะไรเออคือตอนแรกอีกก็ไม่รู้ทุกอย่างเราก็ไป rely on อะไรอะครีมเซรั่มไหนดีรองพื้นไหนดีคลินิกไหนดีหมอไหนเก่งเออแต่คือมันเป็นทุกอย่างทุกเรื่องอะมันก็คือเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งภายนอกใช่ป่ะก็แสวงหาดีนะไม่ผันเป็นอย่างอื่นสิ่งที่นอกตัวหมดเลยแต่จริงๆแล้วเราลืมไปว่าเฮ้ยข้างในเหมือน core essence บางอย่างของคุณพลังธรรมชาติบำบัดมือของเราเองการพึ่งพาตัวเองการสวยได้เด็กได้ทุกอย่างมันคือการเจริญเติบโตจากข้างในอ่ะทำไมเราไม่ใช้อ่ะเราลืมนึกมันอ่ะเออซึ่งอย่างที่บอกพออีมาเจอศาสตร์ baby face yoga anti aging อันเนี้ยแล้วมันสอนเรื่อง self realizationให้เราตระหนักวันหนึ่งเราเกิดมามีสติมันคือวิชา MBA ทางธรรมอะสมมติแบบ mind body awareness มันคือกำลังcultivateสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนจริงๆอีว่ามันดีแล้วมันสอนแล้วมันทำให้เราเชื่อมโยงกับอย่างอื่นได้อีกคือมันดีอะสรุปแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองดีที่สุดหรือ baby face yoga ดีที่สุดในโลก world class แล้วคุณไม่ต้องฝึกก็ไม่ใช่หมายว่างั้นจงมองว่ามันเป็นทางเลือกสำหรับทุกคนเหมือนการรักษาที่แบบเออมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟอะอีมองเงี้ยเพราะฉะนั้นไม่ได้บอกว่าโอ้โหมันดีเลิศประเสริฐสิมันดีกว่าทุกอย่างในโลกใบนี้ทุกคนต้องหยุดทุกอย่างแล้วมาฝึกเบบี้เฟสโอเค I'm not that kind of person เหมือนพี่อีก็จะไม่ได้เป็นอย่างนั้นน่ะคือความหมายของอีคือเนี่ยอย่างที่บอกมันเป็นอัลเทอร์เนทีฟก็แค่มันธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ต้องลงทุนอะไรมากแล้วมันคือมันแบบไม่มีสารเคมีไม่มีสารพิษมันมีอะไรที่ดีๆก็เลยแค่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนแบบมาอินแบบพี่อีกเนาะเออแค่นั้นแหละจบ bottom line เนาะเกี่ยวปะ Morgan Mom นะสวัสดีนะคะคุณ Morgan Mom นะสวัสดีค่ะคร
ครูอี้อี๋ไม่เคยดูไลฟ์เลยไลฟ์นี้เป็นไลฟ์แรกแต่เป็นนักเรียนในคลาสอ๋อเหรอโยคะเบบี้เฟสอายุ42หยุดนวดไปนานหลายเดือนถ้าเริ่มใหม่ในการนวดและทำทุกวันกว่าจะเฟิร์มเหมือนเดิมครูอี๋ว่า3เดือนจะดีขึ้นไหมอ๋อขอบคุณค่ะดีขึ้นค่ะคุณมอร์แกนมัมเนาะจะให้อีเรียกว่าอะไรดีคะคือจะบอกเลยว่าอย่าไปซีเรียสกับการฝึกเอาจริงถ้าเราหยุดก็กลับมาฝึกใหม่คือเอาจริงนะคือมันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนเราก็เป็นคนปกติที่แบบเหมือนมีกิเลสมีรักโลภโกรธหลงก็เหมือนอีอะสมมติมันไม่ได้มีใครดีไปหมดมันก็มีวันขี้เกียจมีวันเบื่อมีวันท้อมีวันไฟลุกมีวันแบบโอ้โหจุดประกายอะไรเงี้ยชีวิตมันเหมือนธรรมชาติชีวิตมนุษย์มันเป็นอย่างนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจธรรมชาติของตัวเองการรู้จักตัวเองนิสัยตัวเองแต่พอเรารู้แล้วไงประเด็นคือตรงนี้แหละพอเรารู้แล้วเราก็ต้องสมมติเราไม่มีดิสซิพลินเราก็ต้องหาตัวช่วยอ่ะก็มาฟังไลฟ์อ่ะอย่างน้อยไลฟ์ก็เหมือนมาเจออีอีแล้วก็อาจจะได้ฝึกไปพร้อมกันก็อย่างน้อยแบบพุชตัวเองแต่ถ้าบางทีเราทำเองไม่มี motivation มันก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าถามว่ามันจะ work ไหมตอบคำถามก็คือค่อยๆทำอย่าไปเครียดว่าจะต้องเป็นระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เหมือนร่างกายตัวทุกคนมันมี body type ต่างกันการฟอร์มกล้ามเนื้อเราไม่รู้เรากินอะไรเราไม่รู้ว่าเรามี lifestyle แบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงทุกอย่างที่ถูกฟอร์มมาบนใบหน้าเรามันเป็นสิ่งที่เราทั้งแบบสมมุติเจเนติกหรือบางอย่างที่เราสร้างขึ้นมันไม่มีใครรู้แล้วก็ไม่ได้เป็นระยะเวลาที่จะบอกได้ exact แต่ถ้าถามว่าถ้า3เดือนถ้าคุณมอร์แกนมัมหรือทุกคนที่ฟังอยู่ในไลฟ์เนี้ยจริงจังมันไม่ต้อง3เดือนอะมันเร็วกว่านั้นดูมันเหมือนชวนเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงที่อยากจะบอกเลยว่าบางท่าอย่างที่อีบอกว่าอีสัญญาทุกคนว่าอีจะทำชาเลนจ์อีต้องขอโทษด้วยว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาอียุ่งแล้วโทรศัพท์อีมันอันตรธานจริงๆแล้วอีก็เลยยังไม่ได้โพสต์ว่าอีจะแจกแต่อียังแจกของเหมือนเดิมแล้วต่อไปอีจะแจกของในไลฟ์กุ๊กกิ๊กเล็กๆน้อยๆให้เป็นกำลังใจกับนักเรียนให้มี motivation ในการฝึกไม่ได้ว่าจะต้องมาหลอกล่อเพื่อให้มาเข้ามาอยู่ในไลฟ์ก็ไม่ใช่นะหมายความว่าอีอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยได้ผลลัพธ์แล้วเราก็หน้าเด็กไปพร้อมกันจริงๆคือไม่ได้แบบมาชวนเชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวอีจะโพสต์ในอาทิตย์หน้าเพราะว่าโทรศัพท์อีกลับมาแล้วนะแต่อีจะบอกเลยว่าท่าบางท่าหรือชาเลนจ์บางอันที่อีจะชวนทุกคนทำอะอาทิตย์เดียวมันก็เห็นแล้วคือ ขอแค่ทุกคนแบบทำตามที่บอกอะลองดูชาเลนจ์ดูซึ่งมันไม่ยากเลยแล้วก็จะเห็นผลอย่างเช่นแคมเปญที่อีจะชวนทุกคนก็คือบัมเบิลบีซึ่งใครที่ปากดำปากซีดปากแบบเหมือนบางทีเราผู้หญิงเรามันใช้ลิปสติกเยอะอย่างที่ทุกคนรู้จำได้เปล่าที่อีบอกเสมอว่ากว่า 60-70% เนี่ยนะที่เราพุทออนบนหน้าบนร่างกายเรามันแอบซอบลงไปสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้หญิงเราคือลิปสติกมันคือสารประหลอดตะกั่วอย่างรุนแรงซึ่งอีบอกแทบจะอาจจะไม่ทุกไลฟ์แต่ก็หลายไลฟ์นะที่อีบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยลิปสติกของเราควรเป็นขั้นต่ำแย่ๆนะ natural grade หรือ organic เท่านั้นเพราะว่าอะไรเราคอนซูมเข้าไป direct คือกินแชมพูโลชั่นหรืออะไรมันยังเป็นแบบภายนอกมันก็แอบซอบผ่านผิวหรือบางอย่างถ้ามันเขาเรียกว่า clear หรือ drain ได้มันก็ในระดับหนึ่งแต่อันเนี้ยมัน direct เข้าไปในปากช่องปากซึ่งเป็นแหล่งลิ้นเนี้ยเป็นเชื้อโรคเป็นสารพิษที่เราสะสมมานานแค่ไหนเราใช้ลิปสติกกันเท่าไหร่นึกออกมั้ยเพราะฉะนั้นอันนี้มันสำคัญมากก็เลยนั่นแหละอีกก็อยากจะให้ทุกคนอ่ะตระหนักเรื่องพวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชาเลนจ์พวกเนี้ยมันง่ายแล้วก็หรือว่ามันจะโมทิเวตคนแล้วคนก็จะมีกำลังใจอย่างที่บอกเสมอว่าบางทีน่ะนึกออกป่ะคือเอาจริงๆนะส่วนใหญ่คนมาเหมือนกับว่าให้อีเหมือน privatecoaching ให้แล้วก็ทุกอย่างมันต้องเป็น privacy เพราะของเนี้ยหลายคนจากที่ experience เขาไม่อยากเปิดเผยบางคนไม่อยากให้รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองฝึกแต่ฉันแอบมาฝึกก็โอเคคือหน้าที่อยู่อีกก็ต้องเก็บความลับลูกค้าเก็บความลับนักเรียน
เราก็ respect ไงอันไหนโชว์ได้ซึ่งบางทีมันก็เลยไม่โชว์แล้วเผอิญอีกนักเรียนอีกก็เป็นสายแบบไม่โชว์ตัวแบบไม่ชอบออกสื่อไม่ชอบอะไรอีกก็โอเคอีกไม่ได้อีก respect ตรงนั้นมากอีกก็ไม่ force อ่ะคือเราก็ช่วยเขาไปอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีเคสบางเคสซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนก็โชว์ได้แล้วก็ทุกคนก็อย่างที่บอกเห็นแล้วก็จะมีกำลังใจแต่อีกจะไม่ได้สไตล์แบบเหมือนมาโชว์ before and after แบบจ๋าๆอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆก็อยากอยู่นะมันจะได้เหมือนคอสฉันจะได้ขายได้ดูชวนขายของเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกก็โอเคเราก็นั่นแหละนักเรียนก็ไม่ค่อยอยากเปิดเผยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอีกก็มีนักเรียนซึ่งเป็นสายศัลยกรรมเป็นสายที่มีปัญหาสุขภาพซึ่งเกิดจากการผ่าตัดแล้วหน้าเนี่ยเหมือนเบี้ยวผิดรูปก็มีก็ต้องเหมือนเขากายภาพด้วยแต่ก็ต้องมาฝึกพวกนี้มันให้ sense of awareness จากที่แต่เดิมเขาไม่มี sense เพราะว่าบางทีการผ่าตัดเนี่ยมันมีผลกับระบบเส้นประสาทบางอย่างบนหน้าเขามันเลยทำให้เขาไม่มี sensitivity มี feeling มีมันวาร์ปหายไปโอเคนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นแหละมันก็เลยทำให้อีเริ่มแบบเซอร์ไพรส์คืออีไม่มีเคสโดยตรงจากนักเรียนเนี้ยแต่เดิมแต่อีเริ่มมีเคสยากๆเคสหินน่ะเลยเริ่มรู้สึกว่าทฤษฎีจากเทอรี่ที่เราเรียนมาจากครูเนี่ยมันชัดเจนขึ้นเพราะเรารู้ว่าอะอย่างเช่นคนอาจจะไม่รู้ว่ารู้ไหมว่าถ้าใครจัดฟันอยู่แล้วฝึกเบบี้เฟสโยคะหน้ามันจะปรับเร็วแล้วจะฟันมันจะเข้าลึกอันนี้อีรู้มาตั้งแต่ตอนที่อีเรียนแต่อียังไม่มีเคสแบบนักเรียนของอีจริงๆที่เป็นคนจัดฟันอย่างเงี้ยเป็นต้นหรือ2เคสที่นักเรียนที่เป็นแบบหน้ามีปัญหามีปัญหาสุขภาพคำถามคือใครก็อยากจะมาโชว์ before and after ให้ดูอะหน้าเขาเบี้ยวอะแต่ตอนนี้หน้าเขาแบบดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเริ่มเป็นผู้ใหญ่ซึ่งเริ่มมีอาการแบบจะอัลไซเมอร์หรืออัมพฤกษ์หรืออะไรอย่างเงี้ยจะโชว์ได้เขาก็ไม่อยากโชว์ป่ะใช่ป่ะแต่ว่าเขาเอาศาสตร์หรือเอาเทคนิคอันนี้ไปฝึกแล้วมันช่วยไงบริหารสมองหรือว่าทำให้เหมือนฝึกเรื่องเหมือน awareness นะคะได้ดีเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอีตอบคำถามหรือยังเนี่ยพูดเยอะมากก็คือคุณมอร์แกนมัมก็สู้ๆนะทุกคนด้วยคือไม่ต้องถึง3เดือนนะคะแป๊บเดียวถ้าทุกอย่างอะคือ consistency สำคัญมาก discipline สำคัญมากเราอ่ะจะ achieve ทุกอย่างได้ไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องหน้าเด็กอ่ะก็คือการมีวินัยการทำต่อเนื่องอ่ะมันจะเห็นผลชัดเจนทุกคนจะได้ผลลัพธ์นั้นนะคะชีวิตประจำวันไม่ทาอะไรเลยโอ้ my god คุณเพชราคะอายุเท่าไหร่คะแสดงว่าหน้าดีมากเลยนะเนี่ยแต่อีกก็มีนักเรียนที่ไม่ทาอะไรเลยเหมือนมากสุดก็น้ำมันแต่ต้องฟังดีๆนะว่าคือเบสผิวคงดีมากอ่ะอันนี้แบบกราบอ่ะแต่แบบ not me เลยซึ่งไหนบอกหน่อยสิว่าไม่ทาอะไรเลยคืออันนี้น้อยมากถ้าเป็นผู้หญิงนะเพราะว่าแบบคือเท่าที่รู้จักผู้ชายก็จะเป็นเงี้ยเหมือนล้างหน้าแล้วอาจจะไม่ทาเพราะแบบแล้วมันเป็นความเชื่อเก่าๆแบบอาจจะดูแบบดูตุ๊ดดูอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่จริงๆไม่ใช่เราต้องรักษาแต่ว่าฟังดีนะผู้ชายธรรมชาติอ่ะมันเหมือนผิวหน้ามันจะมีความหยาบหมายว่าไม่ได้หยาบเหมือนหนาเนื้อชั้นผิวหนังหนาแล้วก็แข็งแรงเหมือนสกินแบเรียร์เขาดีกว่าผู้หญิงเราสังเกตเลยเพราะผู้ชายเนี่ยไม่แต่งหน้าก็ไม่โทรมเนื้อออกมาเหมือนแบบโดยเบสเขาแล้วถ้าเขาเป็นคนเหมือนเจเนติกผิวมาดีดูแลดีในระดับนึงมันก็ไม่แย่แต่ผู้หญิงเราอ่ะมันไม่ใช่ไงคุณเพชรลาวไหนบอกหน่อยสิสวัสดีค่ะพี่จี๊ดเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีโน อะไรคุณเพชรามาหัวล้อฮ่าฮ่าค่ะนะบอกมาสิต้องทานะหรือบอกว่าฮ่าฮ่านี่คืออายุหรือเปล่า55ใช่ไหมแล้วพี่ไม่ทาเลยเหรอตั้งแต่สาวมาหรือตั้งแต่เกิดเซอร์ไพรส์อ่ะอีไม่ได้เลยอ่ะคือชีวิตอีห่างโลชั่นครีมไม่ได้เลยเอาจริงๆเพราะว่าเป็นคนหน้าแห้งได้แสดงว่าแบบผิวหน้าดีมากมึงหูยดีมากเลยถ้าแบบไม่ทาครีมอ่ะนะคะไหนลองบอกหน่อยสิ
ไหนลองแบบมาแชร์ให้เพื่อนในห้องว่าแบบเฮ้ยผิวต้องดีมากๆเจ๋งอ่ะแต่ว่าก็ต้องบำรุงอ่ะค่ะพี่เพราะว่าผู้หญิงเรานะอย่างที่บอกเมื่อกันพูดเดี๋ยวไลฟ์นี้ก็จะจบ4ทุ่มนะคะก็เดี๋ยวอีกขอสรุป wrap up คิดว่าอีทักทุกคนแล้วนะอ่ะสุดท้ายดีกว่าใครมีคำถามสำหรับวันนี้นวดกดจุดสารพัดท่าสารพัด area วันนี้อ่ะจริงๆค่ะจริงๆคืออะไรคุณเพชราว่าไม่ทาแล้วก็ผิวดีเนาะโอ้โหงั้นเดี๋ยวต้องมาแชร์ทริคให้หน่อยแล้วเนาะเออใครมีคำถามอะไรไหมคะสำหรับวันนี้เคลียร์ไม่เคลียร์เก็ตไม่เก็ตสงสัยอะไรตรงไหนหรือใครเพิ่งเข้ามาก็ลองย้อนกลับไปดูหรือลองย้อนกลับไปดูในไลฟ์เก่าๆแล้วก็อีมีอัปเดตลง YouTube นะคะไปดูใน YouTube ได้เลยเนาะก็เดี๋ยวนะถ้าใครเก็ตในสิ่งที่สอนวันนี้แล้วพิมพ์ว่าเก็ตมาให้รู้หน่อยสิอยากรู้จังว่าสอนเคลียร์หรือเปล่าหรือมีตรงไหนอะไรยังไงที่อยากให้ลดอยากให้เพิ่มอยากให้ตัดคือทำไมวันนี้ energy ดีกันมากทุกคนน่ารักแล้วซึ่งมันก็ดึกแล้วหรือว่าชอบเวลานี้คือแบบหนึ่งคือคนมาดูไลฟ์เยอะมากแล้วก็ยังอยู่กันหรือว่ามือลั่นนะคะยังอยู่กันดีขอบคุณมากมาก energy ดีกันมากเลยอ่ะเออทำไมยังอยู่กันเก็ตดาดาบอกเก็ตคนอื่นล่ะดาดาเก็ตอยู่คนเดียวหรอแล้วคนอื่นล่ะส่งเสียงหน่อยนะนึกออกปะว่าแบบเฮ้ยยังอยู่กันซึ่งแบบฮัลโหลมันจะสี่ทุ่มแล้วแต่บอกเลยถ้าเราทำเราหลับสบายนะคะประโยชน์ของ Baby Face เนี่ยอีมีนักเรียนคนหนึ่งเป็น CEO เป็นผู้บริหารเขามีปัญหานอนไม่หลับก็นึกออกป่ะเงินเดือน CEO อ่ะเดือนละล้านอ่ะสมมุติอ่ะจะนอนหลับป่ะเราก็ยอมนอนไม่หลับป่ะเพราะเราต้องรับผิดชอบอะไรในบริษัทเยอะมากที่ความนอนไม่หลับด้วยความที่มันอยากจะหลับเราก็เคยเป็นแบบภาวะกังวลหรือคิดนู่นคิดนี่สมองมันรันตลอดเวลามันปล่อยไม่ได้มันคลายไม่ได้มันวางไม่ได้อ่ะก็ต้องมาฝึกพวกนี้เพื่อให้หลับง่ายขึ้นซึ่งไอออยล์ที่ใช้ก็มีส่วนเพราะมันจะมีส่วนของความเป็นอโรมาเนาะการนวดกดจุดเพื่อสิ่งที่ Baby Face Yoga พอทำกล้ามเนื้อมันขยับตัวได้ดียืดหยุ่นได้ดีมันก็จะคลายเป็น circulation มันก็เลยเกิดไงแล้วมันก็เลยคลายเป็นคนที่ไม่เคยขยับไม่เคยฝึกอะมันจะคลายยังไงอะมันสั่งสมองมันใช้สมองในการคิดไม่ได้หรือสั่งโปรแกรมไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละที่บอกว่าพอเราทำตรงนี้มันจะทำมันสอนการผ่อนคลายเป็นพอสอนการผ่อนคลายเป็นมันก็นั่นแหละมันก็เลยช่วยไงโอเคพี่ฝนบอกเก็ตน้องหนึ่งบอกเก็ตเนาะโอเคคุณไพรินอยู่ค่ะอยู่ค่ะคือเก็ตเนาะโอเคน้องนานานะคะบอกเก็ตแปมบอกอยู่ค่ะโอเคเก็ตค่ะแต่คอนเฟิร์มว่าคลาสคุยอีดีจริงๆเดี๋ยวไปตามดูไลฟ์นะคะขอบพระคุณมากโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณมอร์แกนมัมนะคะก็ถ้าชมอย่างนี้นี่เราอยู่กันถึงเที่ยงคืนดีไหมเดี๋ยวเราต้องมีแบบเขามีสวดมนต์ข้ามคืนเดี๋ยวเราไว้เราจัดอะไรขำๆในสปาหน้าเด็กข้ามคืนบ้างอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นก็โอเคแหละอีกก็คงจะไม่รบกวนเวลาเนาะของคนอื่นคิดว่าโอ้ออคิดว่าเก็ตหรืออาจจะไม่สะดวกก็ฟังไปทำอย่างอื่นไปก็โอเคแหละเนาะเขียนมาให้อย่างนี้ก็นอนตายตาหลับแล้วครูนะคะก็จริงๆไม่ชอบพูดตัวเองว่าครูด้วยคือทุกคนรู้เปล่าว่าถ้าสังเกตจริงๆอีจะไม่เคยแทนตัวเองว่าครูเลยเพราะคำว่าครูอะสำหรับอีนะมันยิ่งใหญ่อะแต่อีกก็ไม่ได้เบลมว่าใครจะแทนตัวเองว่าครูนะคือเขาก็อาจจะแบบเนาะแต่มีนิ่งของอีรู้สึกว่าคำว่าครูมันยิ่งใหญ่อียังไม่สมควรได้รับคำนั้นข้อที่หนึ่งเพราะฉะนั้นเอาจริงนะอีอยากให้ทุกคนเรียกอีว่าอีเหมือนเป็นเพื่อนมากกว่าแล้วอีก็รู้สึกว่าเหมือนเราเป็นพี่เป็นน้องกันคือคำว่าครูมันยิ่งใหญ่แล้วมันรู้สึกว่ารู้แบบการที่จะเป็นครูสำหรับนี่นะเหมือนแบบคนที่จะเรียกเราครูได้อะสมมติตอนนี้ทุกคนอยู่ในไลฟ์
as of now เนี่ยคือ19คนที่ watching อยู่อะอ่ะเหลือ18ละซึ่งอีต้องทำให้18คนเนี้ยหน้าเด็กได้อะเหมือน transform เขาได้เปลี่ยนชีวิตเขาได้หน้าเขาเด็กได้สิ่งที่สอนมาจนตอนนี้มันไลฟ์ที่18 19อ่ะ somehow เขา transform somehow เขาเปลี่ยนแปลงอะไรไปบางอย่างอ่ะแล้วจริงๆแล้วเราช่วยเหมือนเปลี่ยนเขาได้อ่ะทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเราช่วยเขาได้เราถึง deserve คำนี้แต่ไม่ใช่เรียกว่าจะต้องเราเป็นครูได้ด้วยมันเหมือนว่าเราeligible มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้เป็นครูอะนึกภาพออกปะคือเพราะฉะนั้นแบบคำว่าครูนี่มันสำหรับอีมันอยู่ต้อง deserve it จริงๆแล้วอีก็รู้สึกว่าอีก็ยังไม่ได้ deserve คำนั้นเท่าไหร่เออเพราะฉะนั้นแต่อีไม่หมายว่าอีพูดให้ฟังเฉยๆว่า feeling ของอีคำว่าครูของอีจะเรียกใครว่าครูคนนั้นมันต้องแบบDeserve it you deserve it เหมือนลอรีเอลจริงๆคุณค่าที่คุณคู่ควรจริงๆเพราะฉะนั้นอีกก็รู้สึกว่าตัวเองยังไม่ได้คู่ควรขนาดนั้นน่ะเออแต่ถ้าอีเริ่มที่จะทำให้ทุกคน transform ได้หน้าเด็กได้หรือตอบโจทย์หรือ achieve goal ได้อันนั้นอีเริ่มจะมีสิทธิ์ที่อยู่ในเส้นทางที่จะเป็นครูได้เออโอเคขอบคุณนะคะพี่อีสำหรับวันนี้อีอธิบายเข้าใจง่ายปรับไปใช้ได้ปรบมือให้เพื่อนเก่งฟูดฟูด thank you นะดาดาโอเคสำหรับกำลังใจนะน้องนานาด้วยน้องหนึ่งขอบคุณพี่มากครับเป็นประโยชน์มากมากโอเคก็ประมาณนี้แหละก็อยากจะฝากไว้ you deserve it ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะพี่เอก็ขอน้อมรับไว้ก่อนก็ได้แต่ว่าเพื่อไม่ให้เสียน้ำใจและกำลังใจแต่จริงๆไม่ได้พูดเอาแต้มเลยมันยิ่งใหญ่นะพี่เออีรู้สึกว่าแบบยังไม่ใช่อ่ะเออแต่เมื่อไหร่อย่างที่บอกนักเรียนในไลฟ์อีหรือนักเรียนที่ฟอร์อีนักเรียนที่เขาซัมฮาวแบบทรานส์ฟอร์มตัวเองจนแบบนั่นแหละอยู่ถึงจะเรียกว่าอยู่เป็นครูได้ความเป็นครูมันแบบมันไม่ใช่ใช้คำว่าครูเพราะฉะนั้นอีจะรู้สึกกระดากอีจะไม่เคยพูดว่าครูอีว่าแบบคืออีกก็รู้สึกว่ามันจั กจี้สำหรับตัวเองอะไม่ใช่อะรู้สึกอย่างนั้นโอเคก็คิดว่าวันนี้ทุกคนคง get clear ประเด็นคือ get clear next step 1. ทุกคนในไลฟ์นี้หรือเพิ่งเข้ามาฟังทีหลังหรือมีโอกาสได้ฟังทีหลังนะคะทุกคนต้องทำกันบ้านส่งกันบ้านอย่างที่บอกเสมอไม่ใช่เรื่องเล่นๆการเสียเวลาเข้ามาในไลฟ์ทุกวันนี้มันเกิน1ชั่วโมงแล้ววันนี้มันเกือบ2ชั่วโมงบ้าไปแล้วแล้วเราตามกันมาอยู่กี่ไลฟ์มันคือเวลาที่คุณสเปนไปกี่ชั่วโมงอย่าให้เสียเปล่าอี้จะขับเคี่ยวทุกคนจี้ทุกคนอี้จำนักเรียนได้ชื่อที่เข้ามาคุ้นๆคนที่ตามเพจหรือไม่ตามเพจหรือจะสนใจไม่สนใจก็ตามแต่ว่าขึ้นชื่อว่ามากดไลค์เพจมากด follow เพจเป็นนักเรียนอี้แล้วอย่างที่บอกอี้จะไม่ทิ้งยูจะต้อง somehow transformone way or another คือทางใดทางหนึ่งไม่ว่าหน้าเด็กหรือไม่หน้าเด็กสุขภาพแข็งแรงด้วยโยคะหรืออะไรก็ตามบอกเลยนะว่าอีจะไม่ทิ้งแล้วต้องฝึกต้องทำการบ้านใครไม่รู้ว่าการบ้านคืออะไรย้อนไปดูโพสต์เก่าย้อนไปฝึกตามไลฟ์ทุกไลฟ์อยู่ใน YouTube หมดแล้วสงสัยอะไรอินบ็อกซ์มาโพสต์มาคุยกันได้เราเหมือนเป็นเพื่อนพี่น้องกันไม่มีครูนักเรียนไม่มีดิสแทนซ์นะคะอีต้องแบบจริงจังกับนักเรียนต้องเอาจริงอ่ะแล้วก็อยากจะรู้ว่านั่นแหละเราถึงจะแล้วเราต้องจริงจังเราต้องมีวินัยมันต้องต่อเนื่องแล้ววินัยคุณวินัยเนี่ยจะทำนำพาความสำเร็จมาให้เราไม่มากก็น้อยแต่สิ่งที่ได้มากกว่าความหน้าเด็กเดี๋ยวเราก็จะรู้เองว่า along the way ตามเส้นทางอ่ะใครจะได้อะไรมันจะได้มากกว่าความหน้าเด็ก discipline มันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งบนโลกใบนี้transformation ทุกอย่างบนตัวเราก็จะเกิดขึ้นนั่นแหละโอเคเนาะสำหรับวันนี้แยกย้ายเหอะเพราะว่าอะไรว่าอียังไม่ได้กินข้าวเดี๋ยวอีก็จะไปลงไปแบบปรนเปรกิเลสของตัวเองนิดนึงตามใจกิเลสบ้างเนาะไปกินข้าวเพราะยังไม่ได้กินข้าวคือก่อนไลฟ์กินมานิดหน่อย
ก็จะไม่รบกวนเวลาของทุกคนเชื่อว่าทุกคนพรุ่งนี้ต้องกลับไปทำงานก็ขอให้มีความสุขกับการทำงานในวันจันทร์ดีใจที่เราได้พบกันขอบคุณทุกคนที่เข้ามาในไลฟ์อีในวันนี้แบบอบอุ่นมากๆแล้วก็แบบซึ้งจริงแล้วก็อย่างที่บอกเอาบุญมาฝากทุกคนซึ่งเห็นไหมมีคนมาแมมว่าบุญฝากกันไม่ได้อยากได้ต้องทำเองโดนแซวซึ่งใช่ถ้าหลักการก็เป็นงั้นคือทุกคนอยากได้บุญเนาะก็ต้องลงมือทำทุกอย่างก็จงเชื่อในทฤษฎีการลงมือทำแต่ว่า in that sense ของอีหมายถึงว่าอีก็อยากให้ทุกคนได้ sharing กับนักเรียนแม้กระทั่งทุกคนแหละจะเป็นนักเรียนอีหรือเป็นเพื่อนเป็นกัลยาณมิตรใครก็ได้อีก็ให้ทุกคนแฮปปี้นะคะให้ได้อานิสงส์นี้ไม่มากก็น้อยนะคะก็ขอบคุณนะพี่ฝนบอกน่ารักที่สุดให้ทุกอย่างโอเคค่ะดาดาบอกขอบคุณค่ะพี่เพนซิริบอกขอบคุณนะคะสาธุค่ะสาธุกับทุกคนเช่นกันก็กู๊ดไนท์หลับฝันดีทำการบ้านแล้วเราก็เจอกันในไลฟ์อาทิตย์หน้าซึ่งแน่นอนต่อไปจะยิ่งไลฟ์เยอะกว่านี้เดี๋ยวอาจจะไลฟ์ในเพจส่วนตัวสลับแชร์ริ่งมาบ้างนะคะมีสัพเพเหระบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีอะไรสนุกๆนะคะก็ติดตามเพจอีได้แล้วก็มีของรางวัลมาแจกซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับพวกบิวตี้ไอเทมแล้วมันมีประโยชน์กับเรื่องหน้าด้วยอีก็อยากให้ทุกคนได้ของอีไปอย่างเช่นอันนี้ด้วยที่ได้มาน่ารักไหมทึ่งๆเอาไว้เวลาเรามานวดหน้าไงอย่างเงี้ยยี่ก็อยากให้ได้กันไปนะโอเคก็ good night นะคะทุกคนขอบคุณทุกคนอีกครั้งเนาะแทบจะนอนไม่หลับแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวอีจะถ้าอีไม่เห็นใครในนี้หรือบางทีเนาะระบบ Facebook อีไม่เห็นอีจะตามไปตอบให้เองเพราะอีไม่มีแอดมินแล้วอีจะตอบให้ทุกคนนะคะโอเคก็ good night นะคะวันดีค่ะแล้วเจอกันนะคะบ๊ายบาย